จเย็นพี่แกงหลับอยู่เรื่อยเลยหลับทั้งปีลุงเผลอไม่ได้ว้าวไปรอดไปรู้วันนี้ใส่เกียร์ให้ดีวันนี้นี่แหละลีลาลุงอัตลักษณ์ลุงออกเป็นงี้แหละเอาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาแล้วเจ้าวันนี้ฝนไม่ตกนกไม่ร้องท้องยังไม่หิวงั้นก็เดินตัวปลิวไปเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเชียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวบินไร้คู่หาที่อยู่ก็ไม่เจอสุขสบายดีกันเนาะขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะสุขสบายดีเหมือนหมีพากันพากันพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงใจให้ได้ทุกคนทุกท่านเพราะความสุขใครใครใครใกล้ก็ต้องการต้องการนะครับสุขใดไม่เท่าสุขโดยไม่มีอะไรเลยสุขใดก็ไม่เท่าสุขที่ไม่มีอะไรเลยของชีวิตจะอยู่ได้ไหมเนี่ยอุดมการเกินไปหรือเปล่าเนี่ย สุขใดที่ไม่เท่าสุขใดก็ไม่เท่ากับไม่มีอะไรเลยในชีวิตฟังให้ดีนะเวลาผมย้ำภาษา 2-3 ครั้ง 4-5 ครั้งเนี่ยให้ครับมันเป็นการพอเวลาเริ่มสตาร์ทรถติดลมไงมันจะขึ้นได้ไม่ขึ้นได้ไปได้ไม่ไปโยกโยกบืดบาดบืดบาดอยู่เนี่ยแต่เวลาขึ้นจากลมได้เราไปเลยนะทีเนี้ยซูเปอร์ไฮบริดเนี่ยทำไปเล่นไหมนั่งพูดอยู่เนี่ยมีคนใช้คำซูเปอร์บีอิงด้วยนะนั่งพูดอยู่เนี่ยซูเปอร์บีอิงนะเนี่ย สุขใดก็ไม่เท่ากับสุขโดยไม่มีอะไรเลยแล้วเขาจะหาไว้ทำไมกันเยอะแยะทั้งนั้นทำไมถึงไม่บอกชาวบ้านเขาว่าไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสุดท้ายก็บังบอกว่าสุขใดก็ไม่เท่ากับการไม่มีอะไรเลยเฮ้ยดังนั้นจะมีไปทำไมวะเนี่ยใช่นะใช่นะจะมีไปทำไมวะเนี่ยถ้าพูดเช่นนั้นผมกำลังพูดถึงอะไรเรื่องอะไรเนี่ยรู้ไหมเนี่ยท่านพอดำนำท่านที่อยู่หน้าจอเดาทางผมได้มันผมจะไปทางไหนเนี่ยเดาทางน้องหงอกได้ไหมเนี่ยว่าน้องหงอกจะพาไปทางไหนติดลมแน่นอนพาพวกติดลมแน่วันนี้ถ้าเป็นเช่นนี้นะพาพวกติดลมแน่แหมใจเย็นเดี๋ยวมันได้เรื่องจนได้ละเดี๋ยวขึ้นจะลมจนได้ละรอพวกเพื่อนฝูงด้วยไม่ใช่หรอครับ ดูหน้าค่าตาดูสิมีไผบ้างโอ้เฟซมาแล้วไหนล่ะอีกเครื่องไปไหนล่ะ
ดูควบคู่กันพืชยูทูบเมื่อวานก็ตั้งเอียงได้เมื่อวานผมก็หาวิธีตั้งอีกเอียงไปงั้นน่ะผมได้วิธีตั้งเอียงได้ตรงนี้อย่าไปเอียงมันวะเอามันอย่างนี้นะโว้ยใจเย็นนะพี่นะผมไม่หลดนะเมื่อกี้ไม่หลดนะคำที่บอกว่าไม่หลดนะครับไม่หลดนะครับไม่หลดนะครับคำที่บอกว่าสุขใดก็ไม่เท่ากับสุขโดยไม่มีอะไรเลยอ่ะไปคู่กันทีเนี้ย ลุงออกหนูต้องดูและฟังลุงออกทุกวันเลยทั้งหลับและทั้งตื่นไงติดก็ได้ครับติดจอนั่นนะฮะอย่ามาติดตัวติดจอนะเชิญแต่วัทยาใส่นะครับติดตัวนะยุ่งเลยนะเชียยุ่งแน่ๆจะติดตัวแล้วยุ่งเลยนะติดจอดูไปเถอะนะครับเพราะว่าติดจอเนี่ยมัน พกติดตัวได้ใช่ไหมล่ะติดจอพกติดตัวได้ถ้าติดตัวเดี๋ยวมันพกติดตัวได้วะนะแค่นี้ก็ต้องคิดนะภาษาดูงอกมันไม่เหมือนภาษามนุษย์ปนาเท่าไหร่หรอกขึ้นต้นบอกว่าสุขใดก็ไม่เท่าสุขโดยไม่มีอะไรเลยฟังดีแล้วฮะลึกซึ้งนะครับนั่นหมายความว่าภาษาถ้าเป็นภาษาบาลีไบรานล่ะเขาก็บอกว่านิพพานังปรมังสุขขังสุขใดก็ไม่เท่ากับสุขที่อยู่ในภาวะของพระนิพพานนะเนี่ยภาษาหนึ่งออกแปลแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้นะต่างจากคนอื่นเขาแปลบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับนะนิพพานปรมังสุญญังสุขใดก็ไม่เท่าเข้าไปอยู่ในภาวะของการไม่มีอะไรเลยนะประมาณนั้นนะครับใช่นะเมื่อกี้ผมบอกว่าสุขใดก็ไม่เท่ากับสุขโดยไม่มีอะไรเลยนะนั่นจะหาไปทำไมวะเนี่ยความเป็นจริงชีวิตจริงมันจะหาไปทำไมวะเนี่ยเนี่ยเรื่องอย่างนี้นะครับ ภาษาพระพุทธเจ้าเนี่ยกับภาษาพระอรหันต์เนี่ยผมว่ามันจะไปกันมันจะกระซอกกระแซะมันได้มันจะคลิกได้นะครับภาษาพระพุทธเจ้าคือนิพพานปรมังสุขังนิพพานปรมังสุญญังทีนี้กลับมาใช้ภาษาของพระอรหันต์สุขใดก็ไม่เท่ากับสุขโดยการที่ไม่มีอะไรเลยนะนั่นแหละครับทีนี้กลับมาถึงภาษาชาวบ้านทีเนี้ยภาษามนุษย์วานาทีเนี้ยมันไม่มีอะไรเป็นสุขได้ไงวะเนี้ยเห็นไหมครับมันต้องมีกินสิมีอยู่สิมีใช้สิอยู่ดีกินดีสิใช่ไหมล่ะมันถึงจะสุขอ่ะนี่คือภาษามนุษย์ฟังใหม่ฟังใหม่นิพพานปรมังสุขังหรือนิพพานปรมังสุญญังนั่นแหละครับนั่นคือภาษาของพระพุทธเจ้าอ้าวกลับภาษาพระอรหันต์สุขใดก็ไม่เท่าสุขโดยการไม่มีอะไรเลยทีนี้มาถึงภาษามนุษย์ทั้งโลกทีนี้สุขใดก็ไม่เท่ากับร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนะอยู่ดีกินดี
อยู่แซ่บกินนัวโอ้ไหมครับงานที่มันต่างกันนะครับก็หวังว่าโอ้โหกว่าจะขึ้นติดลมกว่าจะขึ้นจากลมได้กว่าจะ get into เนาะมันก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับเพราะฉะนั้นก็แล้วก็แบ่งแยกเสียครับเนี่ยนะถ้าบอกว่านิพพังปรมังสุขขังนิพพังปรมังสุญญังตีแตกแต่ตกเลยสิ่งนั้นคือจับต้องไม่ได้ภาษาอะไรภาษามนุษย์โลกภาษาพระอรหันต์นี่บอกว่านั่นคือนามจับต้องไม่ได้กึ่งรูปกึ่งนามนี่อากาศนี่กึ่งรูปกึ่งนามนะอากาศนี่แหละเรียกว่ากึ่งรูปกึ่งนามหรือภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์เห็นไหมซูเปอร์คอนดักเตอร์อากาศนี่แหละครับซูเปอร์คอนดักเตอร์เห็นไหมเฮ้ยลุงงอกผูกภาษาไปเยอะจังระวังจะสะดุดขาตัวเองนะลุงงอกระวังให้ดีนะ พูดแล้วไม่จำไม่ได้นะแล้วคนเกิดมาอย่าลังก็ตามมาถอนงอกนะก็คงไม่ถอนง่ายๆหรอกนะอย่างน้อยสุดก็เอาไว้แลกเปรียบประสบการณ์กันระหว่างคนเกิดก่อนกับคนเกิดทีหลังก็แค่นั้นเองใช่ไหมหรือคนเกิดทีหลังไม่ต้องการคนเกิดก่อนให้เล่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อะไรต่างๆให้ฟังบ้างปนก็ไม่ได้ว่าอะไรแบบนั้นว่าแบบนั้นต่อไปหนุ่มสาวสอนวิชาประวัติศาสตร์ไม่ได้แล้วต้องให้คนแก่สอนให้รู้ว่าอะไรมันถึงจะเข้าร่องมันยังถึงจะเข้ากับบรรยากาศพูดเล่นนะที่ว่าเนี่ยงั้นไม่เข้ากับบรรยากาศนะต่อไปวิชาความรู้ต่างๆนะต้องดูคุณสมบัติของผู้สอนด้วยนะเช่นเพศแม่จะสอนวิชาชีวะพูดถึงเรื่องสเปิร์มเนี่ยยุ่งนะอย่าหาว่าลุงไม่เตือนนะนะชั่วโมงไหนที่เป็นเรื่องสเปิร์มก็ให้ครูผู้ชายเข้าไปสอนสิก็แลกเปลี่ยนสิทำไมจัดตารางสอนไม่เป็นวันนี้จะจัดให้กี่วิชาในโลกถ้าสอนกันถ้าผมจัดผมตัดทิ้งไปหลายวิชาเลยต้องเรียนเนี่ยครับจริงนะเสียตัว10วิชาเนี่ยผมตัดไป5แล้ว6ด้วยซ้ำไปตัดไป6แล้วเหลือ4วิชาการเอาแค่ 40% ก็พอสอนเด็กสอนอะไรเต็มใช่ไหมต่อมาก็วิชาประสบการณ์ใช่ไหมล่ะวิชาการเอา 40% ก็พอที่เหลือ60ใช่ไหมล่ะเอาวิชาประสบการณ์อย่างเช่นปล่อยแถวพรุ่งนี้เรียนใช่ไหมล่ะวิชาหนึ่งเล่นทุกครึ่งวันเลยครับนะวันละ2วิชาก็พอแล้วเรียนหนังสือเนี่ยโอ้ยวิชาละครึ่งวันเนี่ยเขาจะได้มีเวลาทำกิจกรรมในวิชานั้นๆด้วยว่าจะต้องให้ลงหมุกหงอกบอกสอนด้วยเลยเห็นด็อกเตอร์เต็มกระบุงไม่ใช่เลยไอ้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยระวังเดินชนกันตายนะให้รู้ไว้ใช่หรือเปล่าหรือว่าจะหาวิธีแย่งเดี๋ยวตำแหน่งกันเนี่ยเอางั้นเลยนี่หน้าเด็กถึงฉลาดน้อยจังหลังๆมาเนี่ยเด็กเรียนหนังสือไปแล้วโตมาสุดท้ายก็มาทะเลาะกันมาตีกันถนนทีเดียวเอาแบบนั้นแหละโตมาก็มาทะเลาะกันตบตีบนถนนมาสร้างวีรกรรมบนถนนเสร็จแล้วก็ติดคุกติดตารางกันไปเอางั้นเหรอลูกหลานโอ้ยตายแล้วครับแบบนี้เนี่ยจับยัดแต่ที่ศีรษะกันเรื่องหลักสูตรเนี่ยก็โหเก่งจังไอ้พวกงั้นหลักสูตรเนี่ย
ยิ่งมีอะไรนะมีไอเต็มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งคิดว่าแน่มีไอเต็มน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถูกไหมเรียนหนังสือถูกไหมมีเรื่องน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีถูกไหมครับเรื่องมากรู้มากก็อยากนานรู้น้อยก็พลอยรำคาญเอาสักเนี่ย 40% ที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยแต่ละวิชานอกนั้นก็ให้เขาไปค้นหาอย่างเช่นว่าพรุ่งนี้สมมติจะเรียนวิชาอะไรอะไรก็ได้หรอวิชาอะไรเนาะวิชาสังคมกันแล้วกันอ่ะวิชาอะไรที่มันกลุ่มในสังคมสังคมนะสังคมศาสตร์นะเอาละพรุ่งนี้นะใครก็จากบ้านเลยไปไปชุมชนไหนก็ได้นี่ไปสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นมานี่เห็นไหมครับหัดสัมภาษณ์เนี่ยคำว่าสังคมมันต้องเกี่ยวข้องกับคนเอาไปเดี๋ยวจะจับคู่มันต้องจับคู่จะได้หารือกันใช่ไหมสามคนนัดแนะกันพวกนี้เอาไงไปชุมชนวัดอะไรก็ว่าไปชุมชนสุเหร่านู่นนี่นั่นไปใช่ไหมฮะไปชุมชนอาชีพอะไรต่างๆนะไปสัมภาษณ์ดูซิเขาขีดจะกันทำอะไรอย่างนี้ไม่ดีก็เลยเห็นไหมวิชาเดียวครึ่งวันเช้ามาเข้าไปทำงานแล้วเด็กนะเที่ยงมาก็มาเจอที่โรงเรียนแล้วเห็นไหมก็มาสรุปอยู่แค่นี้เพิ่งบอกว่าประสบการณ์เนี่ยทั้ง 60% เห็นไหมไม่งั้นเพราะว่ามันต้องตั้งเป้าสิครับเรียนแล้วเพื่อประกอบอาชีพพูดกับมนุษย์ไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยมันจะประกอบอาชีพได้มั้ยเนี่ยต้องหันก็สื่อสารจะมามั่วอยู่กับแต่ตำหนักตำราได้ยังไงล่ะครับหลักสูตรที่บอกว่าทิ้งไปไกลนำประสบการณ์ชีวิตจริงๆเนี่ยแต่ละวิชาไม่ใช่กองในหน้ากระดาษในหนังสือวิชาสังคมศาสตร์ก็อยู่ในหนังสือนะคำว่าสังคมมันเกี่ยวข้องมนุษย์ไปเลยพรุ่งนี้ไปนะไป วัดก็ได้เอาไปพูดคุยกับเนนน้อยนั่นนะทำไมถึงบวชอย่างนี้เป็นบวชมาเพื่ออะไรจะไปไหนต่ออย่างนี้เป็นต้นก็ถามอย่างนั้นละวะใช่ไหมดีไหมบวชอยู่ยังไงกินยังไงเห็นไหมเด็กเขาก็จะเด็กเขาก็ตามภาษาเด็กไปอ่ะ ก็ต้องหาวิธีสิครับในการที่จะไปอะไรไปศึกษาหาตัวบุคคลก็จะเป็นอย่างนั้นนะครูบาอาจารย์ทุกวันเนี่ยมัวแต่ทำเดี๋ยวนะทำผลงานเหรอแข่งกันเงี้ยซวยเลยเด็กเป็นทั้งได้ฉลาดน้อยก็เพราะครูมวยทำผลงานเพื่อที่ให้มีตำแหน่งหน้าที่ให้ก้าวอัปเกรดตัวเองนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็เดินชนกันสิเนี่ยดร.เดินชนกันก็หัวแตกทั้งคู่แหละคนในหัวหน้ากระทรวงก็เหมือนกันพยายามให้มันตัวเลขไอ้พวกหนังสือเนื้อหาในกระทรวงให้มันน้อยลงโอ้โหงานในระบบเนี่ยตากองเต็มโต๊ะไม่ต้องทำหาอะไรเยอะแยะนักอ่านปากนะขออภัยครับหลุดนิดนึงวันดีคืนดีผมไปผ่านงานในระดับจังหวัดโอ้ยเข็นรถเข็นจะให้ผู้บริหารผู้มีออทอริตี้เซ็นนะมั้งใส่เป็นแฟ้มมีรถเข็นนะวันหนึ่ง3 รอบ 5 รอบตายเลยพวกเราผู้ใหญ่ทุกวันไม่มีเวลาคิดอะไรนั่งเซ็นหนังสืออย่างเดียวโอ้สวยชิบฮะอ้อมแหนกเอ๋ยละเกือบแล้วเกือบแล้วมันเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ทั้งอยู่ในตำแหน่งไม่ต้องทำอะไรวันหนึ่งนั่งเซ็นหนังสืออย่างเดียวระบบมันก็ต้องทิ้งไปเยอะแล้วครับต่อไปมันผ่านหน้าจอแล้วจ้าใช่ไหมครับ 4G 5G เนี่ยผ่านจอหมดแล้วนะใช่ไหมครับต้องฝึกปรือใส่หน้าจอให้หมดแล้วครับจะละเกณฑ์การไหนมีแต่สร้างเงื่อนไขกันให้มันยากยิ่งขึ้นทำไมถึงสร้างเงื่อนไขเยอะนักแหล่ง
ในแต่ละส่วนบางทีเรื่องเล็กนิดเดียวต้องล่าคนมาเยอะแยะต่างกรมต่างกรมต่างกองมาเป็นผู้อะไรนะเป็นคณะกรรมการอะไรต่างๆนะเอามันเดี่ยวไม่ได้หรอวะสร้างคนเดี่ยวๆไม่ได้หรอวะให้มันวินิจฉัยกันตรงนั้นเลยเดียวๆไม่มีรุ่นพี่นี่ขนาดใช่ไหมจริงๆว่าแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเนี่ยมันสร้างเงื่อนไขกันมาเยอะแยะสุดแล้วก็เนี่ยระบบมันเป็นอย่างนั้นมันก็ยาวเหยียดโลกวันนี้มันหมุนอยู่แล้วโอ้ยมีหน้ามันนึกไม่ทันโลกพวกนี้พอเวลาไปรู้เห็นไอ้ข้าราชการทำงานกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จะรู้ทันทีโอ้โหตายตายเจ้าที่ก็โอ้โหหัวหมุนเลยทีเนี้ยโอ้ยเหนื่อยแทนพี่เอ้ยบ้านนี้เมืองนี้ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในน้ำอ่าวมีปิโตรเลียมเหนื่อยแทนนะครับก่อนจะไปไงเด็กรุ่นก็จะต่อมานี่จะไปยังไงลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเชื่อฉันจะนะผู้ใหญ่มีแต่สร้างเงื่อนไขให้มันยากยิ่งขึ้นให้มันมากยิ่งขึ้นให้มันยุ่งยากเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความรู้เยอะแยะจริงๆนะฮะยิ่งน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีพวกเงื่อนไขรู้มั้ยมันจะได้พัฒนาคนให้มันเร็วขึ้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 นผมว่างั้นนะใช่ไหมล่ะแต่มีข้อแม้เนี่ยไอ้ความซื่อสัตย์ต้องมีกับทุกๆคนสั่งสอนได้ทุกๆคนความซื่อสัตย์ผู้ใหญ่ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างไม่ได้เนี่ยมันไปไม่รอดอะครับยังไงก็ไปไม่รอดเด็ดขาด ประเทศชาติบ้านเมืองยิ่งประชากรมากเท่าใดสุดท้ายแล้วก็จะกลับกลายมาเป็นแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกับปกครองอยู่เงี้ยเหรอเอางั้นเหรอเอางั้นเหรอแย่งมากี่ปีแล้ว2475นี่มันกี่ปีแล้วมัน75ปีเต็มเนี่ยผมอายุจะลุงงอเนี่ย75ปีแล้วเนี่ยเรื่องมันเกิดมาปุ๊บสงครามโลกหยุดเลยไหมว่าไปเดินพูดงี้หมายความมาไงเอาไม่พูดเล่นเนี่ยเกิดปุ๊บสงครามโลกหยุดเลยจะบอกเลยว่าก็ผมเกิดเป็นเดือนพฤษภาใช่ไหมล่ะสิงหาในปีเดียวกันเนี่ยก็หยุดแล้วโลกสงครามโลกนะวันที่18พฤษภา2488ใช่ไหมพอตกสิงหาปุ๊บเท่านั้นครับสงบศึกสัญญาสงบศึกเลยเกิดมาไม่นานนึกเอาสงครามโลกหยุดเลยนี่เป็นต้นดีไหมพี่หรือใครจะว่าไงผมว่างั้นจริงเนาะไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้คำสำคัญนะเมื่อกี้รถติดหลบนะเมื่อกี้เนี่ยนะกว่าจะขยึกขยือขึ้นมาได้นะไอ้สามสี่คำเมื่อกี้เนี่ยที่หนึ่งครับอีกที่หนึ่งไม่อยากจะให้หลุดเพราะว่ากว่าจะคิดได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะ ฟังใหม่ครับภาษาพระพุทธเจ้าเอาคำว่าความสุขตัวเดียวเนี่ยสุขใดๆก็ไม่เท่ากับจุดๆๆไว้ก่อนคำว่าจุดๆนั้นคืออะไรทั้งโลกมนุษย์ในโลกเนี่ย7,000กว่าล้านคนก็คือการอยู่ดีกินดีโอเคไหมหรือการมีทุกอย่างนะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บส่วนก็คือความร่ำรวยแสนร่ำรวยโอเคไหมนี่คือทั้งโลกถือว่าเป็นประชาชนธรรมดา7,000กว่าล้านคนภาษาของ7,000กว่าล้านคนจะเป็นเช่นนี้โอเคไหมครับทีนี้กลับมาถึงภาษาของพระพุทธเจ้าก็คือนิพพานปรมังสุขขัง นิพพานปรมังสุญญังนั่นแหละครับสุขใดๆก็ไม่สู้สุขเท่ากับ nothing นะหรือพระนิพพานนั่นเองครับผมนั่นคือภาษาพระพุทธเจ้านะครับส่วนภาษาพระอรหันต์เนี่ยสุขใดๆก็ไม่เท่ากับสุขการที่ไม่ต้องมีอะไรเลยในโลกใบนี้
อยู่ได้ไหมครับความเป็นจริงก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงซ่อนซ้อนกันอยู่นะครับเอาไปสุกๆเนี่ยนะ มันถึงเข้าใจยากสรุปต้องใช้ถึง3ภาษาใช่ไหมฮะทั้งภาษาพระพุทธเจ้าทั้งภาษาพระอรหันต์และทั้งภาษามนุษย์โลก7,000,000,000ล้านคนจึงจะรู้ว่าอ้อนี่เหรอคำว่า ไม่มีอะไรคือความว่างเปล่า emptiness นะอ๋องี้เหรอเห็นไหมมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในภาพภาวะของท้าวสาวพุทธเจ้าก็คือนามธรรมแปลว่าจับต้องไม่ได้อาการนี่ยังจับต้องได้กึ่งรูปกึ่งนามรายการจับต้องได้อยู่นะจับเอาตัวมาส่องกระจกไอ้ส่องกล้องดูเห็นอยู่อากาศใช่ไหมครับ ใช่ไหมแต่คำว่าภาวะของนิพพานังปรมังสุขังนั่นมันจะไม่เห็นเอากล้องมาส่องไงมันก็ไม่เห็นนะขยายเท่ากับอะไรก็มองไม่เห็นคือมันไม่มีอะไรตรงนี้แหละครับที่แต่มีพลังมากมายมหาศาลสิ่งนั้นนะครับสิ่งนั้นทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาจะบอกว่าพลังงานมืดนั่นเอง พลังงานมืดนะเขาเห็นเป็นมืดแต่ถ้าหากว่าเห็นได้โดยจิตของเราเองมันจะเห็นเป็นความใสเขาเห็นเป็นมืดแต่เราเห็นมันใสเขาเห็นเป็นมืดเหมือนกับฉากหลังเนี่ยครับหลังผมเนี่ยหลังลูกงอกเนี่ยครับเห็นไหมเขาเห็นเป็นมืดแบบนั้นโอเคไหมครับเขาก็เลยคำว่าเขาใช้คำว่าพลังงานมืดคำว่าพลังงานเนี่ย โดยปกติตาเราสบายๆมองไม่เห็นอยู่แล้วพลังงานเออมีแต่มันมองไม่เห็นพลังงานหรือว่ามีแต่ไม่เห็นนั่นเองครับผมพอได้ไหมครับพอได้ไหมครับเห็นแต่มันก็ไม่มีแหมเอาแล้วเล่นภาษาพระฐานอีกแล้วมีแต่มันไม่เห็นแต่ไม่มีนี่คือภาษาพระฐานมันถึงได้เข้าใจยากภาษาพระฐานนะคือภาษาพระคุณรามคำแหงนี่คือภาษาพระฐานใช่ไหมครับมีแต่มันไม่เห็นแต่มันไม่มีขออภัยครับหนักเกินไปผมรู้ว่าหนักเกินไปครับแค่3แอคเท่านั้นเองนะครับผมก็รู้ว่ามันจะ หนักเกินไปสำหรับท่านอยู่หน้าจอนะแต่ค่อยๆฟังฟังทีละน้อยสองน้อยนะครับเผื่อมันเข้าร่องเข้ารอยมันจะง่ายขึ้นมันเหมือนกับบอกไม่ถูกมันเกินภาษานะครับพูดเนี่ยก็พยายามที่จะสอดแสวงหาภาษาเชื่อมโยงให้ฟังให้ได้พิจารณาเพราะว่ามันถึงยุคจะต้องเอามาใช้นะครับยุคอะไรเหรอคำตอบสุดท้ายต่อรองนะฮะยุคนี้แหละฮะยุคมนุษย์จะรู้จักตัวเราเองโดยแท้จริงคอยดูสิครับว่าดูดีหน้าแรกของบ้านเราดูทีวีเนี่ยจะจั่วไปเลยครับหน้าแรกเราคือใครนั่นแหละครับก็ต้องถามหาตัวเองว่าภายในตัวเองตัวเรามันคือใครกันแน่เนี่ยถ้าไม่รู้ตรงนี้โดยชัดแจ้งแล้วแน่นอนครับไปไหนก็ทำอะไรก็นี่เฉพาะทางโลกนะทำอะไรก็ง่ายๆทางโลกจะทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ตามขอให้ทำด้วยความมั่นใจนะครับถ้ามั่นใจและประสบความสำเร็จหมดผมว่านะมั่นใจทำนู่นนี่นั่นแน่นอนนะฮะการที่จะเข้าไปสู่คำว่าความมั่นใจได้เนี่ยถอยหลังมา19มันต้องเข้าใจซะก่อนนะก่อนจะเข้าใจได้ต้องถอยหลังไปกันอีก19ก่อนต้องรู้ให้ได้อย่างเงี้ยรู้เข้าใจมั่นใจเห็นมั้ยเอาความมั่นใจเนี่ยจะวิ่งจะเดินจะเหินจะทำอะไรก็ตามทีความมั่นใจสักอย่างนึง
ถึงแม้จะการผิดพลาดก็ผิดพลาดน้อยเพราะเรามีความมั่นใจจะทำอะไรในความเป็นจริงของชีวิตจริงซึ่งเป็นชีวิตประจำวันที่ผมหยุดเนี่ยให้ท่านคิดนะที่ว่าเกรงว่าจะฟังไม่ทันคือถ้าท่านฟังไม่ทันลุงหงอกก็พูดไปก็เสียเปล่าใช่ไหมฮะไอ้พวกนี้หลับตาใส่เกียร์ห้าพูดได้ทั้งนั้นไอ้พวกนี้ไม่มีปัญหาหรอก ลุงหงอกสบายมากเป็นห่วงแต่คนเดินตามนะแม่นะเนี่ยเดินให้ทันนะครับเนี่ยก็แปลว่าฟังให้ทันแล้วก็สับวางกันเลยสับวางก้าวกันเลยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมันจะไปทีไรป๊อกสองป๊อกแป๊กสองแป๊กเวลาลุงหงอกหยุดก็หยุดแล้วจะแซงก็เชิญนะครับถ้าแซงได้ที่ว่าเฮ้ยกำแพงเพชรฟังเสียงชัดเจนดียินดีด้วยครับผมนี่ใน YouTube นะอยู่ YouTube คุณสมหมายเหรอโอเคครับรับแซบครับอุ้ยกดทีก็ดุดทุกทีมือผมนี่ก็ไม่ไหลแต่แรมเนี่ยก็หายหนีหน้าจอเนี่ยโอ้ยสะกิดเบาๆหน่อยเดี๋ยวก็ไปปิ้งนะโอ้ยพี่ก็หลุดกันทุกทีเลยเอาล่ะกลับมาถึง เฟซสิสลับกันครับคนที่อยู่ YouTube ก็คือ YouTube จะถามถ่ายอะไรมาก็เชิญนะตอนนี้นะครับไม่ทราบว่าพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้จับความจับทางได้ไหมครับถ้าจับได้ขอนิ้วมือดูสิครับถ้าจับได้ดูสิผมจะเช็คดูขอนิ้วมือดูสิปิ้งปิ้งปิ้งดูสิดูสิขอนิ้วมือปิ้งปิ้งดูสิแล้วจะขอดูเพราะว่าผมบางทีก็ต้องขออนุญาตวัดเหมือนกันนะครับเพราะบางทีผมใช้ภาษาอ๋อไม่น้อยจังอ่ะอ๋อมาแล้วโอเคอ่าฮะพอได้ยังพอแต่มีผู้เข้าใจอยู่นะครับก็พอสมควรหรือถ้าผมจะวัดอารมณ์ของท่านที่อยู่หน้าจอนะครับเวลาผมใช้อารมณ์บึ้งบังนี่แข็งแกร่งโหจะชอบมันแต่เวลาช้าๆเนิบๆแนบๆนะฮะโอเคใช่ได้ครับโอ้โหโอเคครับเอาล่ะพอ thank you very much นี่เขาเรียกว่าชอบอย่าลืมแชร์ตัวเนี้ยชอบแล้วอย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนฟุ้งญาติมิตรไปนะครับเผื่อว่ามันเกิดประโยชน์โดยรวมภาษาลุงหงอกเล่น3ภาษาเลยวะเนี่ยมาล่ะภาษาพุทธเจ้าภาษาพระหันและภาษา 7,000 กว่าล้านคนคือภาษามนุษย์โลกเห็นมั้ยครับนะมาเล่น3ภาษาทีเดียวกันเลยอะไรมันจะขนาดนั้นผมสนุกนะดีมากครับที่ท่านเข้าใจมันต้องอย่างนี้ฮะมันมีหลักการนะครับเวลาจะยกนิ้วยกมืออะไรต่างๆนะผมดูเวลาผมดูไอรายการอื่นเขาผมว่านะขอสักทีอย่าหาว่าอย่างนั้นทีนะมันทั่วๆไปก็โอ้โหนิ้วมือผมว่าเขาจ้างกันนะเขาจ้างคนกดผมว่านะคงจะมีมืออาชีพมาจ้างคนกดอันนี้ฮะใช้อะไรนะไอ้คนละ2เครื่อง3เครื่องกดตังๆๆๆเงี้ยลุยเข้ามาเลยโอ้ยวิธีนั้นน่ะลุงหงอกไม่ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะมันรู้มันจะเข้าใจเลยฮะผมนี่จะเข้าใจมากโอ้ยภาษาพูดแค่นี้เหรอมีทําไมคนชอบทั้งใส่ยกนิ้วมือเนี่ยทั้งอะไรต่างๆมากมายกายกองอะไรแค่นี้เหรอโอ้โถมนุษย์มันจะเบาปัญญาขนาดนั้นเชิญนั้นไม่ใจโอ้ยยังไม่มีเนื้อหาอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นจอปุ๊บใส่ตังป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 ังโอ้ยตายกูพอนะครับคนไหนทำอย่างนั้นอย่าไปทำมันหลอกลวงชาวบ้านเขาคนที่ไม่รู้อย่างรู้หลอกรู้หมดแหละ
วิจารณ์กายวิจารณ์ได้ด้วยเพราะฟังแค่สองสามประโยคนั่นเองขึ้นมาปั๊บปั๊บปั๊บอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะมันเหมือนกับมันลวงกันทางด้านความคิดนะฮะหลอกลวงกันไม่กระทั่งความคิดผมเคยใช้คำพูดคำนี้นะบอกผมยืนตบโต้เลยนะทำมาเล่นไหมนะครับผมไม่ธรรมดานะตอนที่ทำงานอยู่ที่นี่สังกังปรีนะครับฝ่ายบริหารเขามาสั่งนู่นสั่งนี่นะไอ้ผมเป็นคนเขียนหนังสือมันน่ากว่าที่มันจะออกมาเป็นตัวหนังสือได้เนี่ยเอาไปนั่งตีพิมพ์ได้มันง่ายซะเมื่อไหร่เล่าอยู่ๆก็จะมาตัดข้อความเนี่ยผมไม่ยอมเลยจริงๆด้วยเด็ดขาดเลยว่ะนะพอเวลานั่งประชุมกันเนี่ยฝ่ายบริหารผมยืนพูดคุณเนี่ยเอาเปรียบไม่ทั้งความคิดใส่งี้เลยครับดีไม่บอกคุณเนี่ยเอาเปรียบไม่ทั้งความคิดทำไมผมถึงไม่รู้ตรงนั้นด้วยรู้ความคิดมนุษย์ผมจะรู้เลยว่าเขาพูดคำนี้เขาวางไว้อีกช็อตหนึ่งข้างหน้านะเขากล้าเอาไว้ให้ไม่รู้เนี่ยมนุษย์มันเรียนมาด้วยวิธีนี้เหรออ๋อมันเรียนมาเพื่อเปรียบกันนี่วะผมคิดอย่างนี้จริงๆนะจบนอกจบนาต่างๆอ๋อมันเรียนมาเพื่อเอาคำพูดมาบรับมาเบรกมาเปรียบกันด้วยความคิดนี่เหรอเนี่ยบ้านเรามันนึกไม่ไปกันถึงไหนหรือเปล่าแชร์ความคิดก็คือแชร์ความคิดไม่ใช่จะมาเล่าเปรียบกันโดยภาษาซึ่งเป็นความคิดไม่ได้อย่าทำนะพี่เอ๋ยใครเคยมีวิธียังระวังสามสหายเล่นงานในทุกวันเนี่ยสามสหายเล่นงานในทุกวันท่านอยู่หน้าจอกรุณาอย่าทำอย่างนั้นนะครับก็ต้องขอร้องกันนะครับอย่าทำความร้องกันแค่อย่าวางแผนหลอกลวงกันอย่างนี้ดีกว่าดีไหมครับใช่ไหมมันไปไม่กี่น้ำแน่นอนปลายทางก็เห็นไหมอย่างผมเนี่ยปลายทางก็ทำงานด้วยกันไม่ได้ไหมครับสังเกตไหมครับยังไม่ถึงปลายทางด้วยสุดท้ายก็ทำงานด้วยกันไม่ได้มันก็แยกวงเห็นไหมครับใช่ไหมครับเพราะมันเปรียบความคิดกันเนี่ยครับนี่จำเป็นหลักนิดหนึ่งท่านที่อยู่หน้าจอที่เราบอกลูกศรหลานด้วยนะครับว่ามนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้มันทำอะไรต่างคนเดียวไม่ได้ต้องยอมรับด้วยนะครับใช่นะวันนี้จะบอกว่าเอ้ยปัจเจกบุคคลสามารถประกอบอาชีพได้ผ่านหน้าจอนี่นะครับจริงๆมันไม่ได้ต้องคิดให้มันจบวงนั้นสิครับองค์คาพยพมันมีตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมครับจริงๆมันไม่ได้การประกอบอาชีพมันได้ประกอบอาชีพอย่างเช่นผมทำงานคนเดียวมาตลอดนะให้รู้ไว้มันไม่ใช่ข้าวหมูข้าวพวกไม่ได้โอ้ยผมเป็นคนที่ปรับตัวง่ายจะตายไปใช่ไหมครับพอถึงจุดหนึ่งมันไม่ใช่เราแล้วเนี่ยก็ถอยหลังก็จบข่าวแล้วเนี่ยทำนองมันไม่ใช่เราแล้วนะเรามันต้องนั่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนั่นนี่นั่นความอยากตัณหา อยากทำนู่นอยากทำนี่นี่แหละความจริงก็ใช้แบ็คกราวด์ตัวเองความถนัดชัดเจนของตัวเองเนี่ยขึ้นมานะครับไม่ได้ไปหาองค์ความรู้ที่ไหนบ้างองค์ความรู้ใหม่ก็ทำไปด้วยสังเกตไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยมันไปได้ของใหม่ของใหม่ของใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเห็นไหมสุดท้ายมันก็เหมือนกับทิ้งรองเท้าคู่เก่าเปลี่ยนคู่ใหม่เปลี่ยนคู่ใหม่ทำนองเนี้ยครับมันที่จะไปต่อได้นะครับแล้วมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะจนกว่าชีวิตจะหามีไม่เนี่ยแปลว่าอะไรจนกว่าชีวิตจะหามีไม่ชาวบ้านจะฟังเป็นไหมเนี่ย จนกว่าจะตายหงแต่หาแต่กระเทียมเนี่ยชาวบ้านฟังชัดไหมครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเล่นภาษาชาวบ้านดีที่สุดผมว่าทุกคนฟังรู้เรื่องหมดดีไหมพี่อยู่ที่ว่าจะสุภาพหรือไม่สุภาพก็แค่นั้นแหละนะครับเวลาตื่นนอนขึ้นมาทำไมไม่มีรสขมที่ปากมีสาเหตุมาจากอะไรครับครับครับผมก็ดัดปลายลิ้นไปงั้นแหละ เวลาตื่นนอน
ขึ้นมาทำไมไม่มีย้ำไม่มีรสขมที่ปากมีสาเหตุมาจากอะไรมันก็แปลว่าก่อนจะนอนมีรสขมทั้งนั้นหรือว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันขมปากขมคอโอเคไหมครับไอภาวะที่มันขมปากขมคอนะวันนั้นบอกไว้แล้วว่าร่างกายไม่ปกติเหมือนคนเป็นไข้ไงเป็นไข้ร่างกายความร้อนขึ้นสูงกินอะไรมันก็ไม่อร่อยกินเนื้อมันก็บ่แซ่บไม่อร่อยนั่นนะครับใช่ป่ะครับแต่เวลาเกิดมีความร้อนขึ้นมามากขึ้นร่างกายมันก็ปรับตัวแรงสิ่งที่เคยกินก็กินไม่ได้รู้สึกว่ามันขมปากขมคอจังเลย3วันที่ผ่านมามันขมๆเอ้ยวันหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็แล้วกันนอนปกติตื่นมามันจะขมเลยขมปากขมคอเลยอ่ะเงี้ยมันขมทั้งวีทั้งวันแหละตื่นมาก็ขมปากขมคอเฮ้ยตื่นมาเมื่อเช้าเนี่ยมันหายขมมาได้ไงวะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับหายขมมาได้ไงวะคำตอบง่ายๆเท็จหรือจริงประการใดผมไม่ทราบนะคุณภูพานใช่ป่ะภูพานฟังคลิปลุงหงอกบ่อยหรือเปล่านี่หรือว่าเคยฟัง 2-3 วันที่ผ่านมาเดี๋ยวฟังก็มาจากฟังเสียงลุงหงอกหรือเปล่าแน่มั้ยมันก็สอดรับกันหรือไม่ถ้าถามว่าทำไมเพราะไอ้ขมปากขมคอมันเป็นอย่างนั้นตื่นมาหายขมเลยสาเหตุมันเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากฟังลุงหงอกเมื่อคืนที่ผ่านมา2วันที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเงี้ยได้ไหมครับถ้าได้กรุณาตอบได้หนึ่งครับคุณผู้พันถามว่าเท็จหรือจริงที่ผมพูดนี้ผมเดาถูกไหมอย่างเงี้ยก็เพราะฟังลุงหงอกในคลิปต่างๆโอเคไหมครับลองช่วยกรุณาครับผมตอบนี้ได้ไหมว่าผมตอนถ้ามันถูกนะโอ้โหเรียกว่าตอบมิติซ้อนมิติเลยนะให้รู้นั่นนะตอบแบบมิติซ้อนมิติเลยนะครับดูไหมครับคุณภูพานกรุณานิดนึงครับผมจะได้เช็คสิ่งที่ผมรู้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าเท็จหรือจริงประการใดงั้นคำที่คุณยืนยันหรือว่านอกเหนือไปจากนี้ก็ว่ามาครับผมไม่ติดใจนอกเหนือไปจากนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วครับไม่มีปัญหานะครับสบายมากลุงผมยิ่งอยากจะรู้ว่าข้อบกพร่องผมมันมีข้อบกพร่องไหมที่ตอบนะมาจะปิดข้อบกพร่องจุดบอดตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะนั้นต้องช่วยกันฮะแชร์กันนะครับช่วยกันท่านช่วยใช่ไหมคุณลุงขอถามค่ะเมื่อเช้าตื่นมาสักเดี๋ยวรู้สึกจุกแน่นหน้าอกลิ้นปี่เหมือนหัวใจจะหยุดเต้นสลึมสลือความรู้สึกจางลงเรื่อยๆเหมือนหมดความรู้สึกอยู่ๆรู้สึกดังกิ๊กในแกนกลางตัวเลยกับเด้องั้นผมตามด้วยภูพานนิดนึงครับภูพานมาแล้วนะครับที่แรกถามว่าเวลาตื่นนอนขึ้นมาทำไมไม่มีรสขมที่ปากมีสาเหตุมาจากอะไรไม่มีนะพอเวลามาตรงนี้บอกเวลาตื่นนอนขึ้นมามีรสขมที่ปากอ่านมามีหน้าประโยคที่แรกผมก็ซวยนะครับถามผมก็ตอบไปแล้วตื่นขึ้นมาไม่มีรสขมที่ปากแน่มาพลาดแหละผมใช้ว่าคุณพลาดนะพอมาประโยคหลังเนี่ยเวลาตื่นนอนขึ้นมามีรสขมที่ปากนี่เอาฟังดีนี่นะครับบอกวิธีแก้ก่อนนอนดื่มน้ำครับแม่ลุงหงอบอกให้ทำใส่เลยแล้วพรุ่งนี้ก็จะไม่ขมนั่นคือดื่มน้ำก็พอจะให้ดีทีนี้จะให้ดีนะครับดีกว่าน้ำธรรมดานะครับก่อนนอนทำความสะอาดให้เรียบร้อยซะแปรงปากฟันเนี่ยโอเคนะแล้วก็น้ำอากาศตามสไตล์ไททันแมน
โอเคไหมแล้วก็ดื่มน้ำดื่มนมก็ได้นมสดนมกล่องธรรมดานะครับสักอึ๊บเดียวกึ๊บเดียวกึ๊บเดียวแล้วก็นอนไปตื่นเช้ามาดื่มน้ำจะหวานนี่เอางั้นเลยดีกว่ามั้งท้าทายกันเลยมานะนะคุณผู้พานนะ บอกวิธีให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องถามหาสาเหตุมันมาถึงยุคที่แก้แล้วไม่ต้องตามไปหาต้นตอเป็นเพราะอะไรถ้าหากว่าจะตอบต้นตอนะคำสุดท้ายนะคำแรกมันคำสุดท้ายคำเดียวนะโดดๆห้ามต่อรองด้วยนะครับทำไมตื่นขึ้นมาปากเป็นยิงขมคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะอย่าต่อรองนะอย่าต่อรองเพราะว่าคุณภูพานเกิดมาเป็นตัวบุคคลของคุณภูพานเองใช่ไหมก็แปลว่าถ้าไม่เกิดมันก็จะมีขมมันเหมือนกับกัมมันทุตตอนะคำตอบเนี่ยแต่ความจริงมันเป็นเรื่องของการเกิดเป็นทุกข์นั่นเองครับมาจากคำว่ากัมมุนาวัตติโลโกนั่นคือภาษาพุทธเจ้านะครับภาษาพระพุทธเจ้าคือกัมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์ตื่นมาปากมันขมเป็นทุกข์ไหมล่ะนั่นนะครับโอเคนะมันเจ็บมันปวดมันขมมันแสบมันคันมันหิวมันง่วงเป็นภาพสภาวะทุกข์ทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยถ้าหากว่าจะเอาภาพสภาวะนั้นมาพูดคุยกันคือเป็นทุกข์ทั้งหมดเอาคำพูดคำเดียวเลยไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นเกิดสิ้นทุกข์เพราะชาตินี้นะฮะพัฒนาพัฒนาตนให้เป็นคนให้เป็นคนให้เป็นรอบสุดท้ายกันนะครับนะในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ยากดีมีจนทุกคนก็หิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็มันไม่เผาก็มันเหม็นครับหมู่บ้านตำบลอำเภอก็แล้วกันเงี้ยอย่าไปสนนะเวลาตายอย่าไปสนว่าจะไปยังไงแบบไหน อย่าไปสนมาแล้วผมก็บอกวิธีให้อยู่แล้วว่าต้องการเป็นชาติสุดท้ายไหมแหละนะดูฟังดูเรื่องของสมาธินู่นแหละครับ ก็มีให้เยอะแยะนะครับค่อยๆฟังไปตรงนั้นก่อนเราก็จับเสียบหูฟังมาเลยยิ่งคนนอนหลับยากๆจับเสียบหูฟังไว้นะครับเริ่มต้นกับลำคาญหน่อยหรอกเพราะผมใช้ภาษาที่ไม่ค่อยจะไม่น่าลำคาญมั้งเสียงผมเนี่ยฟังไปมันจะกล่อมไปสองสามคืนเนี่ยฮะสุดท้ายมันก็จะหลับง่ายดีประมาณนั้นโอเคนะเอาล่ะทีนี้ก็มาถึงคุณพงศ์ศรีเหรอโอเคนะ ลองฟังหน่อยด้วยครับขอถามค่ะเมื่อเช้าตื่นมาสักเดี๋ยวรู้สึกจุกแน่นหน้าอกตามด้วยลิ้นปี่เหมือนหัวใจจะหยุดเต้นใครมีภาวะนี้ก็ลองดักเดี๋ยวนะครับพร้อมกับสลึมสลือเนี่ยพิมพ์ตกนิดนึงครับทำให้ผมได้ยากในการอ่านเหมือนกันนะครับพิมพ์ตกพิมพ์พลาดพิมพ์เพิ่มมากเกินไปหรือเปล่าสลึมสลือความรู้สึกจางลงเรื่อยๆเหมือนหมดความรู้สึกอยู่ๆรู้สึกดังกักกิ๊กในแกนกลางตัวคืออะไรถ้าผมอ่านจบปุ๊บเนี่ยผมจะบอกว่าเวลาเราหลับจำเลยครับเป็นเวลาที่เราไม่มีสตินะในขณะที่เราไม่มีสตินั้นพลังงานบริสุทธิ์มันจะทำงานแบบ 100% หรือง่ายๆคือหัวใจมันทำงานดีปอดก็ทำงานดีปอดกับหัวใจมันทำงานเชื่อมโยงกันสัมพันธ์กันให้เกิดความดันของโลหิตก็คือเลือดโอเคไหมไปยังส่วนต่างๆของร่างกายจะไปเป็นเซลล์ก็ได้เป็นออร์แกนก็ได้กระดูกสันหลังพวกออร์แกนนะกระดูกไว้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ที่มันเกิดการเผาผลาญเผาไหม้สันดาปมันจะไปตามเลือดเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันจะทำงานได้เต็ม 100% ในการที่จะส่งไปยังใช้ทั้งอะไร
ทั้งเนื้อเยื่อทั้งเซลล์นะฮะทั้งออร์แกนในร่างกายทั้งหมดนะเมื่อเวลาจะเข้าสู่ที่มันจุดสมดุลก็เลยเหมือนกับขยับแป๊บนึงคลิกเลยคลิกแปลว่าสิ่งที่ไม่ปกติมันจะคดงอบ้างมันก็จะเข้าที่มันโดยอัตโนมัติของร่างกายของเราเห็นไหมฮะงั้นการนอนหลับที่ดีนั้นก็เป็นการพักผ่อนที่ดีทั่วๆไปเป็นอย่างนั้นสำหรับลุงหอกการนอนหลับที่ดีนั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ทำงานได้ดีมากกว่าปกติโอเคไหมครับนี่ภาษาลุงหอกการนอนหลับที่ดี คือช่วงเวลาที่พลังงานบริสุทธิ์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะส่งผลให้กับเนื้อเยื่อเซลล์นะแล้วก็ออร์แกนต่างๆในร่างกายหมดเข้าที่ได้อย่างลงตัวเป็นแบบธรรมชาติมันสิ่งใดก็ตามผิดปกติมันจะกลับมาเป็นปกตินั่นเองนั่นคือผลพวงที่ได้มาจากพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วช้าแมนบอกถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวไปต่อ อีกทีหนึ่งรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงเป็นครึ่งชั่วโมงกล้ามเนื้อได้ครับนี่นะฮะในการปรับตัวของมันเองนะครับใช่ครับที่บอกว่าจะบอกว่าชาก่อนเบื้องต้นจะเป็นอย่างนั้นได้ครับชา คนที่ไม่เข้าใจนะคนที่ไม่เข้าใจคือคำว่าสงสัยเนาะสงสัยเฮ้ยมีก็เลยรีบลุกขึ้นมาเลยต้องอจ่ายไงคนไม่เคยมันต้องอจ่ายง่ายเหมือนกันเอาสังเกตดิฮะหลายๆท่านจะทำอะไรก็ตามทีหรือจะให้ใครทำอะไรให้จะทำอะไรให้ใครหรือให้ใครทำอะไรให้ผมค้างไว้เฉยเลยเนี่ยเพื่อท่านคิดนั่นนะถ้าไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ทันมันก็ต้องอจ่ายโอเคไหมคำว่าต้องกระจายตรงนั้นนะฮะร่างกายมันจะเปลี่ยนแปลงบิดพริ้วไปจากปกติจะไม่เป็นปกติผมเรียกว่าโรคที่เกิดจากการตกใจนะครับงั้นการสอนให้มีสติตลอดเวลานั้นอย่าตกใจบ่อยครั้งหน้ามันถึงมีคุณค่ามีสติเพราะขาดสติมันก็คือตกใจลืมตัวไม่รู้สึกตัวประมาณนั้นครับหายไปสักวินาที2วินาทีใดๆก็ได้ทำงานจนมักจะผิดพลาดนะครับคนที่ไม่มีสติหรือตกใจบ่อยๆนะโอเคไหมยังไม่จบนะครับคือความรู้สึกเหมือนตายไปแล้วเกิดใหม่กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงไปครึ่งชั่วโมงนะฮะช่วงเนี้ยการที่รู้ว่าเดี๋ยวคอยคำนึงคอยคิดมันถึงได้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงแปลว่าอยู่กับตัวเองถึงขั้นชั่วโมงนะถึงครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์ที่มันทำงานเนี่ยก็ใช้เวลากับมันหน่อยนะครับพอมันดังกริ๊กก็ใช้เวลากับมันนะครับมันก็ค่อยตามดูตามความรู้สึกเนี่ยสุดท้ายเฮ้ยครึ่งชั่วโมงผ่านไปเฮ้ยมันเฟรชไว้มันเพียวไว้เงี้ยนะมันสดชื่นวะอย่างเงี้ยมันจะออกไปรูปแบบนั้นนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโอไหมครับไปต่อหลับง่ายจริงๆฟังลุงหงอกทุกเช้ามาเป็นเดือนๆหลับเป็นตายโอ้ยหลับไปตอนไหนไม่ทราบไม่ทันเลยครับแต่พอรู้สึกตัวสมองจะโปร่งโล่งเหมือนได้ล้างสมองทุกวันเห็นไหมนี่แหละคือผลพวงหรือไม่เห็นไหมถ้าหากว่าคุณสรุปว่าใช่ท่านเป็นผู้สรุปเองนะครับหรือไม่คอนเฟิร์มแปลว่าคนตอบคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านเองเมื่อเวลาได้ทำตามที่ลุงหงอกได้นำเสนอใดๆไหมครับนำเสนอการเล่าให้ฟังนั่นแหละโอเคไหมครับแล้วก็ทำตามไปเถอะนู่นนี่นั่นนะยังไงลุงหงอกก็ไม่พาตกคูลงคลองเพราะว่าลุงหงอกก็กลัวเหมือนกันการตกคูลงคลองใช่ไหมครับลุงหงอกก็กลัวเหมือนกันไปเหยียบน้ำไปเหยียบของเหม็นเนี่ยใช่ไหมฮะก็หลีกเลี่ยงการเหยียบน้ำการเหยียบของเหม็นการตกคูลงคลองงั้นจะพาไปตกคูลงคลองได้ไงเพราะลุงหงอกก็กลัวตกคูลงคลองอยู่แล้วใช่ไหม งงไม่ได้ภาษาผมเนี่ยไม่น่าจะงงนะรู้จักลุงหงอกมานานไม่น่าจะงงภาษาพวกนี้นะครับมันน่าจะพยักหน้าเป็นกระปอมนะ
เออเข้าใจว่าเขาจะเออไปได้เว้ยไปต่อวะเงี้ยเข้าใจมั้ยครับมันน่าจะอยู่ในกรอบนี้นะค่อยๆถามมาเรื่อยๆครับผมก็จะไปสนุกผมก็ใช้2ตาตาในขวามือผมก็คือเฟซนะครับคุณลุงมีวันหนึ่งทำงานทั้งวันเหนื่อยมากค่ะพอเวลามาฟังลุงพูดเอาสายฟังมาเสียบรูหูเสียบรูหูเลยสายมันดึกๆเลยหลับไปเลยพอตื่นมาหายเหนื่อยเลยค่ะแต่ลุงจบไปตั้งนานแล้ว ใช่ครับ ก็เรียกว่ากลับน้องนอนให้รู้ไว้นะครับเวลาผมใส่เวลาผมพูดจาเนี่ยผมจะใส่ด้วยความนึกคิดของผมนะครับบอกให้ทราบไว้นะกล่อมน้องนอนไม่รู้คำว่าน้องแปลว่าคนเกิดทีหลังนะเอออย่าไปคิดนอกเหนือไปจากนั้นนะเพ่นะเพ่กล่อมน้องนอนนะครับเวลาผมพูดจาเนี่ยผมจะคิดอย่างนั้นตามไปเลยภาษาที่ผมส่งเข้าไปเนี่ยเช่นผมทำเนี่ยท่านรู้ว่าผมคิดอะไรอยู่เนี่ยดูไม่มีทางรู้ได้เด็ดขาดว่าลุงก่อคิดอะไรอยู่ไม่มีทางรู้ได้เลยเห็นไหมครับลุงก่อเป็นคนที่มีหลายมิติอย่างน้อยก็สามมิติจะบอกให้ทราบนะครับในการพูดในการทำอะไรต่างๆมิติอย่างน้อยที่สุดนะสามมิติส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมันจะเป็นสี่มิติอธิบายถ้าพูดแล้วค้างไม่เป็นต่ออธิบายอธิบายเนี่ยคือองค์ความรู้เพื่ออธิบายเข้าไปขยายความยกตัวอย่างด้วยเนี่ยตรงนี้สำคัญนะลุงอ่องเวลาทำอะไรต่างๆนะมีทั้งสามมิติไม่น้อยกว่าสามมิติส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยเป็นสี่มิติเห็นไหมฟังสี่มิติคืออะไรมิติตามที่พูดกันทั่วๆไปเขาไม่มิติทั่วไปเนี่ยครับมิติเคยเห็นภาพสามมิติไหมครับนะเดี๋ยวยกตัวอย่างนี่ยากเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยกตัวอย่างนะแล้วเติมจะเพลินหนูไม่ใช่หมดแล้วเหรออ๋ออย่างอย่าคิดว่าง่ายนะเรื่องมิติเนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่ถ้าแน่ไม่จริงอะยากแยกไม่ออกใช่ไหมพอจะยกตัวอย่างแล้วผมต้องเริ่มคิดแล้วเพราะตัวอย่างง่ายก็มีตัวอย่างยากก็มีนะครับมิติเอาทางโลกกันแล้วกันสามมิติกว้างคูณยาวคูณสูงหรือลึกก็ได้ทั้งลึกทั้งสูงกันเดียวมีความหมายเดียวกันกว้างคูณยาวคูณสูงเขาเรียกว่าทรงปริมาตรคิดสามมิติภาพสามมิตินะครับเขาสร้างภาพมาสามมิติโอเคไหมครับมิติที่สี่นะก็เขาเรียกกันว่า abstract กึ่งรูปกึ่งนามนะครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งเป็นนามมิติสี่นะมิติที่ห้าก็คือนามล้วนๆเนี่ยคำว่ามิตินะมิติในภาษาที่เราใช้กันทั่วไปในบริบทของมนุษย์โลกที่คุยกันปุ๊บก็จะเข้าใจได้ง่ายโอเคไหมทีนี้กลับมาถึงมิติในร่างกายเรานะครับมีร่างกายมีใจมีจิตสามไปแล้วเห็นไหมสามมิติไปแล้วนะแล้วต่อมาก็ตัวสุดท้ายปุ๊บตัวนั้นเลยใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ทันทีนะครับเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์ทันทีตรงนี้แหละครับที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่บอกว่าสี่มิติเนี่ยส่วนมากก็ใช้สามมิติอธิบายง่ายเนาะง่ายนะภาษานี่ง่ายนะแต่มันเป็นภาวะของภายในลึกๆอีกทีนึงมันเกินลึกนะครับก็ถึงบอกว่าก็ขอได้โปรดพิจารณาครับอย่าฟังเผินๆฟังภาษาลุงออกอย่าฟังเผินๆนะครับเพราะถ้าเผินๆแล้วมันจะไม่ได้อะไรค่อยๆเก็บตกทีละน้อยสองน้อยไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบ
ทำอะไรก็ทำไปบางครั้งเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เพราะว่าภาษาผมมันจะไม่มีโทษให้กับใครโอเคไหมครับผมจะรู้ว่าภาษาผมจะไม่มีโทษกับใครโอเคนะเมื่อเรารู้ว่าเมื่อผมรู้ตัวเองว่าภาษาผมไม่เกิดโทษกับใครท่านก็ฟังไปเรื่อยเก็บตกไปเรื่อยนะเพราะเสียงมันเป็นพลังงานนะครับมันค่อยๆแสอดค่อยๆแทรกค่อยๆปรับนะครับเดี๋ยวจะรู้เองว่าพอเวลามันเข้มข้นขึ้นมาปุ๊บมันจะรู้โดยง่ายดายนะครับนี่คือการรับรู้เรียนรู้โดยหลักของธรรมชาติธรรมชาติจะเป็นเช่นนั้นโอเคไหมครับส่วนทางท่านประกอบอาชีพก็ประกอบอาชีพไปทำงานเปิดทิ้งเอาไว้หน่อยไหนๆก็ได้ทำงานก็ทำไปแล้วก็เหมือนกับแยกส่วนประสาทได้บ้างไม่ได้บ้างก็ฝึกแยกประสาทมนุษย์เราคนเก่งนะจะทำงานได้คนเก่งนะครับคนเก่งเราจะเล่าให้ฟังครับว่าคนเก่งมีความสามารถทำงานได้3อย่างในเวลาเดียวกันคนเก่งนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างโอเคผมยกตัวอย่างบ่อยเพราะว่าชีวิตจริงผมเจอคนเก่งฟังกันเองนะฮะสถานที่ณวันนั้นคือมักกะสันมักกะสันสถานที่คือมักกะสันมันเป็นร้านหนึ่งร้านนั้นเขาจะขายของพวกวัสดุก่อสร้างภาษาตลาดเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่โซหวยนะอะไรแวร์ไม่ต้องใช้คำว่าแวร์เนี่ยเออพวกฮาร์ดแวร์โอเคนะกลุ่มฮาร์ดแวร์โอเคไหมครับกับวัสดุก่อสร้างต่างๆผมกับอาผมกำลังสร้างบ้านอยู่ที่สุขุมวิทซอย65โอเคไหมกำลังสร้างบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วอาก็ไปซื้อวัสดุก่อสร้างโอเคไหมครับฟังกันตรงนี้คนที่เป็นเจ้าของร้านเรียกว่าเท่าแก่ก็แล้วกันเนาะเขาคุยโทรศัพท์อยู่นะคุยโทรศัพท์อยู่ไอ้ทีนี้ก็สั่งซื้อไปธรรมดาเนี่ยพูดคุยไปเรื่อยเหมือนกันเขาก็พยักหน้ารับรู้ไปเรื่อยๆไอ้ที่โทรศัพท์เขาก็คุยกันรู้เรื่องฝ่ายโทรศัพท์ของเขานะฮะแต่ขณะเดียวกันคุยกับอาผมรู้เรื่องด้วยพอเวลาเขาวางโทรศัพท์ปุ๊บคุยต่อได้ทันทีอย่างเงี้ยโอ้โหมีหน้าล่ะคนเก่งมันเป็นอย่างนี้เหรอแปลว่าเขาแยกส่วนการรับรู้ได้หรือเขาแบ่งส่วนการรับรู้ได้ในเวลาเดียวกันนั่นคือเขาเรียกว่าคนเก่งก็เลยกลับไปอ๋อมิน่าเขาจึงสร้างฐานะดีได้ง่ายๆก็คือร่ำรวยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาร่ำรวยอะไรต่างๆอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขานะพี่เอ๋ยนะครับเราต้องฝึกดูซิลุงก็อุตส่าห์เก็บประสบการณ์ในกี่ปีที่ว่าเนี่ยอย่างน้อยก็ปี10ก็แล้วกันนะ10ใช่ไหมฮะ2510นี่ขณะนี้มัน2562เข้าไปแล้วกี่ปีแล้วนะเห็นไหมครับนี่แหละฮะคุยคนเกิดก่อนมันเป็นอย่างนี้เขาเก็บประสบการณ์ต่างๆนะมาให้แล้วว่าเอาตรงนี้ดีอย่างเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ได้คือนั่งอยู่ที่บ้านก็ได้แล้วประสบการณ์ตรงนี้เห็นไหมครับเล่าสู่ฟังประสบการณ์การรับรู้เรียนรู้เนี่ยครับบางทีว่าใครแหละเป็นคนที่หยิบยื่นสิ่งนั้นให้กับท่านแต่ละวันแต่ละวันนะท่านจะสนใจใครและอย่างไรในการแสดงออกหรือว่าในการที่จะมอบองค์ความรู้ต่างๆให้กับท่านที่อยู่หน้าจอส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยหน้าจอในหน้าวันนี้นะครับฟังปุ๊บเอาสองหารทุกทีเลยสองหารเลยครับมันเข้าข้างตัวเองเออใช่ไหมเอาความดีใส่ตัวความชั่วใส่ผู้อื่นมันเป็นงี้มานานแล้วจ้ามันจึงไม่ไปไหนกันเห็นไหมครับเพราะเรื่องนี้ถ้าไม่จริงจังจริงใจต่อกันแล้วก็มันถึงหลอกลวงกันง่ายนะครับยิ่งคนที่มีอำนาจเนี่ยโอ้โหยิ่งหยอกลวงง่ายนะครับพวกอำนาจทั้งหลายพวกหน้าที่อำนาจระวังเจอเด็กเกิดหลังมากระเราปี37นะครับฝากไว้ด้วยนะฮะเจอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ถอนงอกแล้วทำไปเล่นไปนะครับเด็กรุ่นนี้เขาเฉลียวฉลาดนะฮะ เขาพกความเก่งมาแล้วด้วยในตัวเขาให้ด้วยก็มาเอาความดีที่หลัง ความดีรู้งอกให้อยู่ทุกวันทุกวันอยู่แล้วความเป็นอริยะใช่ไหมฮะเขามีความเป็นอัจฉริยะมาเกิดแล้ว
แล้วก็ใส่คำว่าความเป็นอริยะใส่ตัวเข้าไปก็จะเป็นคุณธรรมเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมทำอะไรให้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริบทของธรรมชาติธรรมดาของทุกคนอย่างเงี้ยเขาคิดภาพรวมเป็นนะครับเด็กรุ่นนี้เขาจะคิดองค์รวมเป็นเขาจะแบบคิดในเชิงมหาภาคเป็นโอเคไหมครับเขาจะนำเสนอเป็นมหาภาคเป็นองค์รวมของมนุษยชาติความคิดเขาจะเป็นอย่างนั้นโอเคเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ควบคุมเด็กไม่อยากจะให้เด็กแสดงออกเนี่ยโหชั่วสุภาพหน่อยครับที่ขออนุญาตนะให้มันชั่วชิบหายเลยผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีหาอะไรเลยนะครับผมยกตัวอย่างทีนึงก็แล้วกันนะเด็กไหว้ครูเนี่ยเขามีความคิดออกมาเขาเพื่ออะไรจะสร้างสรรค์หน่อยไม่ได้ถูกผู้ใหญ่เบรกแล้วเด็กมันก็ไปต่อไม่ได้เสร็จแล้วทำอะไรเกิดขึ้นเรียนจบมาก็มาทะเลาะกันตีกันบนถนนข้างทางเห็นไหมครับเพราะว่ามันผู้ใหญ่มันเบรกอ่ะผมถึงรังเกียจมากเขาพูดต่อไปนี้คือทำดีแล้วอย่าให้เด็กจะเป็นไผ่ผมรังเกียจมากนะภาษาตัวนี้ผมรังเกียจจริงๆนะเอาใครเป็นคนสร้างวัฒกรรมตัวนี้ไว้ในตลาดสดตลาดแห้งในสังคมไทยเนี่ยครับมันอยู่หลุมไหนจะตามไปเหยียบใส่หมดเหยียบใส่ให้หมดจริงๆเอาอย่าไปกราบไหว้บูชามันมนุษย์พันนั้นมันอยู่ตระกูลไหนงี้ดีกว่าก็ใช้คำนี้เลยอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรให้กับเด็กโตได้เลยครับทำดีแล้วอย่าให้เด็กจะเป็นไผ่มันต้องกลับขั้วกับข้างแล้วทำดีต้องให้เด่นแล้วก็เป็นรางวัล นะครับพอพูดคำนี้นึกถึงวันที่18วันมะรืนนี่แหละวันที่18งดนะฮะที่นี่นะครับที่นั่งกล่าวงดนะครับวันที่18ผมไปบรรยายอะไรก็ไม่รู้นะครับเจอหน้าเด็กก็จะรู้ว่าจะพูดว่าอะไรนะที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับวันที่18เนี่ยกำหนดการมาเรียบร้อยแล้วเริ่มอธิบายขยายความให้กับเด็กตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย3โมงเย็นวันที่18วันที่25แล้วก็วันที่2กรกฎาคมนะโปรแกรมเขาวางแล้วนี่งานนี้ก็คือท่านพระมหาชัยชุมพลนะฮะท่านเป็นคนจัดการวางตารางนี่เอาไว้ให้ไปบรรยายผมบอกว่าให้เขาตั้งหัวข้อมาบอกว่าเขาบอกว่ากับลุงหมอกไม่ต้องตั้งหัวข้อหรอกเขาเห็นหน้าก็พูดได้หมดแล้วนะท่านชัยชุมพลรู้จักผมได้ยังไงทั้งนั้นไม่ต้องวิตกโอ้ก็เพื่อถ้าลุงหมอกได้ฉายเดียวแล้วก็ไม่พาเด็กตกคูลงคลองแน่นอนแน่ดูที่ท่านเอาคำว่าประเรียนแปดประเรียนเก้าการันตีไปเล่นไหมนะครับก็คนฟังกันมาตลอดใช่ไหมฮะมันก็ได้สิไม่มีพิธีดีตองตรงไหนเลยครับนะปลาไหลก็คือปลาไหลปล่อยลงน้ำลงโคลนแล้วก็ลุยละทีเนี้ยถ้ามันปลาไหลจริงเนี่ยปล่อยลงโคลนมันก็ไปตามภาษาปลาไหลทีเนี้ยถ้าปล่อยขึ้นบกก็ซวยแล้วครับปลาไหลตายทันทีครับนะปลาไหลถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันถูกต้องตรงจริงแล้วก็มันก็ไปได้ง่ายไปได้เร็วนะครับส่วนปลาไหลในวัฒกรรมนักการเมืองอีกเรื่องนึงใช่ป่าวเนี่ยมาปลาไหลทั้งนั้นนะครับอ่ะเลยมีนิ้วมือแล้วเนี่ยโอ้นิ้วมือไม่ยอมหยุดเลยครับโอเคนะเอาล่ะไปต่อครับโอ้ติดลมบนเหรอคุณพงศ์ศรีตอบครั้งเดียวคึกเลยเหรอคึกคักเลยเหรอโทษครับขออนุญาตนะใจเย็นถึงแล้วโอเคโอเคคุณพงศ์ศรีต่อมาคุณอะไรอีกฉันชายแล้วคุณฉันชายลัคคี้แล้วหลับง่ายจริงๆค่ะฟังเสียงลุงหงอกทุกเช้ามาเป็นเดือนหลับไปตอนไหนตามไม่ทันเลยค่ะแต่พอรู้สึกตัวสมองจะโปร่งโล่งเหมือนล้างสมองทุกวันโอเคครับยินดีด้วยนะครับก็โอเคนะครับผมจะรู้เสียงผมทำด้วยอะไรผมจะรู้นะครับผมจะรู้ว่าเสียง
ผมทำด้วยอะไรตอบนะฮะเสียงผมทำด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์จำด้วยครับเห็นไหมพอสาวลุงออกจำด้วยครับเห็นไหมกำชับเลยขอให้ลุงออกช่วยให้ผมขาขายรถและที่ดินให้ได้ด้วยครับเพื่อนำเงินไปลงทุนเกี่ยวกับอาชีพใหม่ครับไม่นำโลดลุยโลดเอาเลยขอให้ลุงออกช่วยให้ผมขายรถลุงออกคือใครช่วยได้ยังไงวะเนี่ยเห็นไหมครับระวังอย่าหลงลุงออกรูปแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่จะหากินไม่คุ้มปากคุ้มท้องนะครับอย่าหวังลุงออกอย่างที่ว่ามาเนี่ยไม่ให้หวังตรงนั้นเพราะลุงออกไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะเสกอะไรต่างๆได้เป่าได้ลุงออกไม่ใช่คนอินเดียนะที่ก็หยิบอะไรในอากาศนะชื่ออะไรสายบาบาสายบาบาลุงหงไม่ใช่สายบาบานะครับที่เสกสิ่งของในอากาศเข้ามาอยู่ในกำมือได้นะไม่ใช่ตรงนั้นนะวันนี้อย่าหลงลุงหงนะถ้าตรงนั้นไม่ได้เลยนะครับไม่ได้โอเคนะลุงหงเพียงจะบอกให้ว่าการซื้ออะไรก็ได้ซื้อของแพงจะได้ของถูกเวลาขายอะไรก็ได้ขายของที่ซื้อมาถูกจะได้ขายแบบแพงได้ขึ้นอยู่กับวาจานะครับขึ้นอยู่กับคำพูดขึ้นอยู่กับความคิดขึ้นอยู่กับความพูดแล้วขึ้นอยู่กับอากับกิริยาด้วยเพราะคนซื้อก็คือผู้ที่เขาพอใจซื้อเขาไม่อั้นหรอกแต่เราก็พอใจขายนะครับพอใจขายก็อยากขายเท่านี้มันก็ตั้งราคาขายได้คนขายตั้งราคาขายได้ตั้งราคาความพึงพอใจขายเห็นไหมครับทีนี้ทำไงจะให้ผู้ซื้ อเขาไม่ปฏิเสธการเสนอขายของเราก็ต้องหาคิดหาคำพูดนะครับพูดยังไงจะให้เหมาะสมกับวัยวุฒิของคนที่จะมาซื้อพูดยังไงที่มันเข้าหูของผู้ที่จะมาซื้อนั่นไงคือสร้างความเข้าใจให้กับผู้ซื้อให้เขาเข้าใจนะครับแค่นี้นะเข็มเล่มหนึ่งซื้อมา1บาทขายตั้ง100ซ้ำไปอย่าลืมว่าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายคือความพึงพอใจก็เหมือนกับผมมันก็ผ่านวัยหนุ่มสาวมาแล้วนะสองคนที่มันจะตะลุมบอลกันมันต้องพอใจทั้งคู่มันจะไปได้กันได้อย่างเงี้ยไหวไหมครับใช้คำว่าตะลุมบอลหนักเกินไปวันนี้อะไรทำนองเนี้ยครับเห็นไหมมันต้องพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในกรอบความคิดพวกนี้ผู้ให้คือใครล่ะผู้ให้คือใครระหว่างการซื้อขายเนี่ยมันต้องพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับเอาล่ะฐานะผู้ซื้อเขาให้สตางค์มาแล้วเขาก็รับของไปนะฐานะผู้ขายให้รถเขาไปแล้วได้สตางค์เข้ามาเนี่ยผู้ให้ผู้รับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยผมชะลอเพื่อให้ท่านคิดเพราะภาษาเหล่านี้มันเป็นภาษาที่มันเนียนถ้าฟังไม่ทันมันก็คือมันก็คิดไม่ได้อะมันฟังไม่ทันอ่ะงั้นต้องให้ช้าเห็นไหมครับแค่นี้เองก็ต้องเอามาคิดนะพี่เอ๋ยดีผมไม่ได้เป็นคนซื้อคนขายนะครับถ้าผมเกิดมาเพื่อเป็นคนซื้อคนขายโอ้โหผมจะขายของระเบิดเถิดเทิงเลยรู้ไหมเพราะนั้นผมจึงไม่ขายอะไรแข่งกับใครนะครับผมไม่ได้เกิดมาเพื่อขายอะไรแข่งกับใครเพราะฉะนั้นอย่ามาอิจฉาตาร้อนนุ่งใช่ไหมครับต้องการอยากจะให้ท่านได้มีอะไรหลังนะได้มีทักษะโอเคไหมไม่ต้องบอกว่าความรู้หรอกครับมีทักษะหรือสกิลในการซื้อการขายในการขอลดหย่อนเขาเรียกว่าต่อรองนี่เป็นต้นมาซื้อของแพงจะได้ถูกนะครับเข้าใจไหมครับผมมันมีคนที่มีศิลปะพวกนี้นะครับไม่ทราบไว้นะครับผมยังชื่นชมคนหนึ่งเหมือนกันก็เคยอยู่กับผมเนี่ยครับ
ขายของได้ราคาดีอย่างนี้ดีกว่านะครับชื่นชมแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วก็ไปหนีไปไหนก็ไม่รู้แล้วเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเรานะครับน่าอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมซื้อของในราคาถูกขายของได้ราคาแพงน่าอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ได้ไม่ใช่เอาเปรียบเสียเปรียบนะมันเป็นวาทศิลป์ครับเป็นวาทตรงนี้มันเป็นสกิลนะฮะสกิลคือทักษะนะฮะทักษะมันแปลว่าความอะไรความพิเศษไม่บอกว่าความเฉลียวฉลาดนะเป็นความพิเศษในขณะที่กำลังดีลกันต่อหน้ากันเนี่ยในการต่อรองเนี่ยเป็นทักษะนะครับเป็นทักษะดีลกันต่อรองกันเนี่ยครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับมันเกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนไม่สามารถที่จะคาดการล่วงหน้าได้อย่างเงี้ยก็เรียกว่าฟันต่อฟันตาต่อตาในการต่อรองมันต้องฝึกมันต้องฝึกนะครับเด็กๆผมอยากจะฝึกเนี่ยหนึ่งการตัววาทีเอาชนะค้าคานกันบอกไว้เลยเอาชนะกันโดยวิธีการพูดเอามันดื้อเลยสองคือการต่อรองใช่ไหมต่อรองสามคือการคุยกันธรรมดาเองพูดคุยกันสี่คือแล้วไม่รู้จำไม่ได้เลยเวลาจะมาใช้นี่ผมก็พูดบ่อยเหมือนกันอยู่ในคลิปนั่นแหละครับไม่รู้มันอยู่คลิปตรงไหนก็แล้วกันอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อถามตอบโอเคปุจฉาวิสัชนาคนอีกคนนึงถามมันก็ต้องตอบไงครับทีนี้เพื่อไม่เอาเปรียบกันเนี่ยคนตั้งคำถามเนี่ยนะหนึ่งมันมีสองนัยยะใครจะถามใครหนึ่งนะฮะไม่รู้จริงจริงจึงถามเราเชื่อว่าเขาเป็นผู้รู้เราไม่รู้จริงจริงนะนี่คือความสัตย์จริงเพราะเราไม่รู้จึงตั้งคำถามกับผู้ที่เราคิดว่าเขารู้เราสรุปว่าเขารู้เพราะว่าหนึ่งเขาผูกเนคไทใส่สูตรพูดเขาผูกเนคไทใส่สูตรตอบนะหรือว่าเขามีความรู้มากมายกับกองสารพัดเราก็คิดแล้วก็เชื่อมั่นว่าเขามีความรู้ตรงนั้นที่เราจะถามเข้าไปเพราะเราไม่รู้จึงจะถามคนที่ว่านั้นนะครับนั่นคือกรณีที่1 2เรารู้เต็มอกเต็มประตูแล้วแต่เราแกล้งถามดูนะครับว่าสิ่งที่เขารู้นั้นมันจะตรงกับที่เรารู้ไหมถ้ามันตรงกันมันก็เดินทางไปได้เขาเรียกว่าทายอะไรเสี่ยงทายความรอบรู้ใดๆใช่ไหมเขาเรียกว่ารู้สิ่งเดียวกันต้องพูดคุยสิ่งเดียวกันได้นะกรณีนี้ถือว่ายอดเยี่ยมครับนะลองหัดเป็นคนประเภทนี้ลองดูมันไม่ใช่ไปอวดเพราะว่าสิ่งที่เราถังไปเรารู้แล้วเห็นไหมครับเรารู้แล้วนะอย่าเอาสิ่งที่เรารู้แล้วไปย้อนแย้งเขาเพราะว่าเราต้องการจะแชร์ว่าเขาจะรู้เหมือนกับเรารู้ไหมเงี้ยมันก่อนนะอย่าเอาสิ่งที่เรารู้ไปย้อนแย้งนะงั้นคุยไม่รู้เลยนะให้รู้ไว้ ผมนี่ใช้บ่อยให้รู้ไว้พอผมจับทางได้ผมก็ไม่คุยต่อแล้วเงี้ยบอกให้ก็ได้มาดื้อๆเลยผมใช้บ่อยเรื่องนี้เวลาคุยแล้วมันไม่เข้าท่าพอแล้วคุยครั้งเดียวก็พอแล้วต่อไปเจอหน้าก็ไม่คุยอีกแล้วเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยผมใช้บ่อยนะบอกให้ทราบว่ามันบางครั้งเนี่ยเวลาผมจะถามใครเนี่ยผมเขียนไว้ก่อนเลยครับเขียนไว้ก่อนเลยคำตอบเขียนไว้ก่อนเลยเขียนไว้ก็พับกระดาษไว้ดูซิคนที่ผมถามเนี่ยเขาจะตอบเหมือนกันหรือเปล่าถ้าตอบเหมือนกันที่ท่านรู้ก็แปลว่าปิ้งเลยฮะจับมือทันทีเลยครับโอ้โหคุณแน่มากสามารถตอบกับที่ผมได้ทันเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยคุณแน่มากผมใช้งี้เลยครับคือไม่ต้องให้เข้ามาเดาเราว่าเราเอาคำพูดของเขาหรือว่าคำตอบของเขาเนี่ยมาเสริมผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าเราผมดิวจริงๆเนี่ยผมเอางั้นไงให้รู้ว่า อะไรทำนองนี้ครับ น่าๆๆเพราะเราต้องการที่มันลงไปทางลึกแล้วให้รู้พอยต์นั้นอ่ะพอยต์ในสิ่งที่มันจะต้องไปต่ออย่างเงี้ย
อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนั้นการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในงานของผมเนี่ยโอ้โหเจอผมรองใจเยอะเยอะมากเลยอ่ะผมจะบอกด้วยเหรอว่าผมรองใจอ่ะเห็นไหมครับใช่ไหมครับเยอะมากด้วยเพราะฉะนั้นก็อะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสบอกให้ทราบกันนะเพราะว่าในการสิ่งนี้จริงๆแล้วอยากจะบอกให้รู้ทุกมิติแหละยังไงผมก็ไม่เคยหลอกลวงใครนะให้รู้ไว้เห็นอย่างนี้นะครับไม่เคยหลอกลวงใครโดยเด็ดขาด 100% แน่นอนเพียวพูดเรื่องเพียวมาตลอดต้องเพียวหมดสิครับใช่ไหมดีซิไม่บอกว่าเพียวทั้งกายเพียวทั้งใจเพียวทั้งจิตดีไม่พูดคำนี้เพียวกายเพียวใจเพียวจิตมีมนุษย์พันเดียวคือพระพุทธเจ้าโอเคไหมครับบริสุทธิ์กายไงบริสุทธิ์ที่กายบริสุทธิ์ที่ใจก็คือมโนนั่นแหละครับมโนธรรมอะไรก็ว่ากันไปสิครับนะแล้วบริสุทธิ์ที่จิตนั่นแหละผมเรียกว่ามนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงานะครับมันต้องบริสุทธิ์มันถึงไม่มีเงาถ้ามีเงาอยู่มันไม่บริสุทธิ์ถามว่ามนุษย์หน้าไหนที่ไม่มีเงาทีเนี้ยในโลกนี้ไม่มีใช่ไหมครับแล้วพูดได้ไงลูกออกนั่นจะเรียกว่าสิทธิ์ตถาคตได้ไงวะเนี้ยโอ้โทษทีใส่คำว่าไว้แล้วใช่ไหมงั้นจะเรียกว่าสิทธิ์ตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจะมาบอกมีแล้วจะนำมาให้ได้ยังไงวะเนี่ยใช่ไหมครับเมื่อสิทธิ์ตัวจริงเสียงจริงมันต้องพูดได้ก้าวต่อก้าวสิครับสลับวางก้าวเดินเนี่ยครับแต่อย่าไปเหยียบรอยพระองค์ผู้ทรงกันแล้วกันนะครับอย่าไปทับรอยนะอย่าไปทำจนได้รู้ไปใช่ไหมฮะพระพุทธบาท400ขึ้นไปกระโดดนอนเลยจริงใช่ไหมพาพูนไปทับร้อยที่ห้าประทับตั้งนานเลยด้วยมีภาพเลยนะไม่ใช่พูดเล่นเนี่ยที่ว่านะพาผู้คนไปทั้งคืนบรรยายทั้งคืนวันนั้นไม่รู้คืนไหนจำไม่ได้ละพี่เกียรติจำทำมันผ่านมาไม่จำนะครับโอเคจะไปนอกเรื่องจ้าตกลงเอานะคุณสุรศักดิ์นะขายอะไรก็ขายได้ย้ำอย่าขายตัวนะคุณโยมขายตัวมาขายที่นี่เอ้าปากจะไปทำอะไรทำปุ๋ยเหรอขอโทษทีว่าไปเมื่อกี้นี่ขอถอนคำพูดครับท่านประธานที่เคารพโอเคนะไม่มีอะไรแล้วจ้าโอ้มีคืองี้ค่ะหนูเคยฝันหวะโทษทีหนูเคยฝันนานแล้วค่ะมันดังกิ๊กแบบนี้คือโลกหยุดหมุนโอ้ดังกิ๊กแล้วนำมาโครมเดียวถึงกทมเลยหนูหรือหนูคิดมากไปหนูกลัวเหมือนในฝันนะคะยังไม่เข้าใจคำถามไม่เป็นไรพยายามแปลให้นะครับแล้วช่วยกันแปลอ่านให้จบความก่อนนะครับคุณพงศ์ศรีเหมือนเดิมนะครับคืองี้ค่ะรับแซบครับหนูเคยฝันนานแล้วมันดังกิ๊กแบบนี้คือโลกหยุดหมุนโอ้ดังกิ๊กใช่แล้วดังกิ๊กแล้วนำมาโครมเดียวถึงกทมแปลว่าเกิดอุบัติเหตุแน่ๆอย่างเงี้ยเลยหรือหนูคิดมากไปหนูกลัวเหมือนในฝันกลัวว่ารถชนดิเงี้ยโครมเดียวเนี่ยโครมก็ความหมายก็มันต้องปะทะอย่างแรงนะชนถึงกทมเลยก็หมายความว่าหามส่งโรงพยาบาลมั้ยกทมประมาณนั้นผมเดานะครับฝันแบบนั้นก็เลยกลัวที่ผ่านๆมาที่คำถามเมื่อตอนต้นๆเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับฟังความกลัวใช่ไหม
ลุงอ๋องบอกว่าความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นทุกท่านถ้าอยากจะหายจากความกลัวนั้นต้องทำความเข้าใจอย่างเดียวมีความเข้าใจอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสลายความกลัวได้ต้องจำเป็นภาษาต้องจำนะบอกลูกสอนหลานนะครับนะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยความกลัวเป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกความกลัวเป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกมนุษย์คือสัตว์โลกคนหนึ่งย่อมกลัวเจ็บกลัวตายเหมือนสัตว์โลกทั้งปวงโอเคไหมครับเวลาสอนลูกอย่างตอนนี้นะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นโอเคเพราะฉะนั้นการที่จะสลายความกลัวต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นๆไม่ใช่หนีความกลัวครับหนีไม่ได้นะครับถ้าหนีแล้วถือว่าจะใช้ไม่ได้นะครับโอเคนะต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรากลัวมันยากตรงที่จะทำความเข้าใจยังไงล่ะเพราะมันเป็นสัญชาตญาณก็เรียกว่าคำว่าสัญชาตญาณแปลว่ามันแปลว่านะความดิบความเถื่อนนะความดิบความเถื่อนความเป็นกุ้ยนะความเป็นขยะของสัตว์โลกถ้ามีในมนุษย์ก็คือมนุษย์คนนั้นหยาบกักขะมีภาษาเห็นไหมนะดิบเถื่อนช่วยน่าน่าอย่างเงี้ยนะนั่นคือสัญชาตญาณของสัตว์โลกถ้ามีกับมนุษย์มันก็เลยต้องมนุษย์ที่ว่านั้นถ้ามีบุญบ้างก็จะเจอพระอรหันต์สั่งสอนให้นะหรือเจอผู้ที่มีความบรรลุธรรมเนี่ยสั่งสอนให้เช่นเจอพระโสดาบันสั่งสอนให้เจอสักกิทาเจอนาเจอพระนั้นเจอพระพุทธเจ้าสั่งสอนให้นะครับนั้นก็เพราะมนุษย์เป็นเช่นนี้แหละจึงมีพระพุทธเจ้าอุบัติมาในโลกใบนี้ก็มาเพื่อสั่งสอนกันและกันเห็นไหมครับก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะความกักขะของสัตว์โลกโอเคไหมกักขะก็พอเนาะเป็นคำที่ไม่ทำไม่ใช่คำตื้นๆนะกักขะโอเคไหมความดิบดิบของสัตว์โลกเถื่อนเถื่อนของสัตว์โลกโอเคไหมครับสัตว์มนุษย์พันนี้ถ้าเป็นมนุษย์นะจะไม่รู้จักคำว่าประเพณีไม่รู้จักคำว่าวัฒนธรรมเรียนรู้ไม่ได้ไม่เป็นก็เพราะเช่นนั้นแหละครับมนุษย์สัตว์โลกเป็นอย่างนั้นจึงมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติมาโลกนี้มาสั่งมาสอนผู้คนจึงมีพระศาสดาแล้วอ่ะผ่าสารทั้งหมดกันแล้วกันนี่จะกลายเป็นยกย่องถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะครับจึงมีพระศาสดาใดๆเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมากล่อมเกามนุษย์ที่อยู่ในซีโลกโซนโลกต่างๆนานาใช่ไหมครับนึกออกเนาะตรงนี้เนาะแล้วก็ไปต่อนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเจอใครล่ะที่จะกล่อมเกาให้ใครเลยคือคนนั้นแหละพอที่เราจะพึ่งพาอาศัยเขาได้เห็นไหมเราต้องเนี่ยนะต้องจะบอกแสวงหาได้ไหมล่ะก็ขอให้มีกรอบความคิดอยู่ในกรอบพวกนี้แล้วเราก็จะนำไปสู่สิ่งที่ดีงามจากไปเจอบุคคลที่ใช่ไหมเขามีการชี้แนะชี้นำพาทำนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเป็นต้นครับมันก็ความกักขะที่ว่านั้นมันก็จะลดไปหายไปหายไปทีน้อยหรือความกลัวเหล่านั้นก็จะหายไปหายไปเพราะความเข้าใจที่ว่านั้นมันมาแทนใช่ไหมครับใครล่ะจะไปสร้างความเข้าใจหรือว่าให้ใครมาแชร์ความเข้าใจให้กับเราได้ดีเงี้ยก็ต้องเลือกบุคคลครับนะก็เรียกว่าที่ปรึกษานะครับแล้วก็มีงั้นขอลุงหงอกเป็นที่ปรึกษาได้ไหมอ้าวลุงหงอกก็เลยงานเยอะต่อไปกิน อะไรทำนองนั้นหรือไม่เปิดทางหรือไม่แล้วต้องใช้ดุลเหมือนกันดุลพิจารณาเหมือนกันพิจารณาเหมือนกันใช้ดุลยนิตใช้ดุลพินิจนะครับพิจารณาตามด้วยเหมือนกันนะครับภัยโรคระบาดภัยธรรมชาติภัยการเมืองไม่เกิดใช่ไหมเพราะมีลุงหงอกพาพ้นภัยต่างๆหุยนั้นเฉลอ
เฮ้ยลุงหมอคือใครคิดผิดหรือเปล่าคิดผิดคิดใหม่ด้วยนะคิดถูกก็ดีไปคุณสุมิตรานะครับภัยโรคระบาดภัยธรรมชาติภัยการเมืองไม่เกิดใช่ไหมเพราะมีลุงออกมาพาพ้นภัยต่างๆนะว้าวอย่างนั้นถ้าคำถามอย่างนี้ถ้าผมตอบที่ว่านั้นนะครับผมก็เป็นเจ้าของโลกใบนี้คนเดียวสิทั้งนั้นนะใช่ไหม ใช่ไหมครับผมเป็นเจ้าของโลกคนเดียวทั้งนั้นนะ โอเคกรณีนี้ไม่ขอแสดงความเห็นเนาะคุณสุมิตรานะครับเพียงเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะเหตุใดลุงออกจึงไม่ให้ขายตัวทั้งที่เป็นสิทธิ์ของเขาครับของเขาโอ้โหเขาบอกว่าคำพูดแล้วมันเป็นนายเราทีเนี้ยไม่พูดซะดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยตอบกับตามเนี่ยขายอะไรก็ได้จะอยากขายตัวขายอะไรก็ขายได้จะอยากขายตัวฟังให้ดีนะครับมันมีแง่เหลี่ยมนะครับมันมีมุมนะครับขายอะไรก็ขายได้แต่อยากขายตัวมันจะทำไมตัวของเขามันสิทธิ์ของเขาจริงเป็นความจริงนะผมก็เห็นด้วยนะมันเป็นตัวของเขาอ่ะเขาจะเอาตัวเขาไปขายอะไรให้ใครเป็นเรื่องของเขานี่เขาจะซื้อตัวคนนั้นคนนี้เรื่องของเขานี่ไหมครับมันคิดแทนเขาหรือเปล่าวะเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะต้องเข้าใจประเด็นให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเวลาคำตอบผมก็จะกลายเป็นขวางโลกนะครับจำไหมและความจริงร่างกายแต่ละบุคคลเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่จะดูแลรักษาเห็นไหมครับกฎหมายบ้านเมืองเราฟังให้ดีนะครับกฎหมายบ้านเมืองเราฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญนะเขาบอกว่าความผิดของแผ่นดินเห็นไหมความผิดของแผ่นดินฟังต่อไปคนสองคนนายกกับนายขอไปตบไปตีนะไปตบไปตีเลือดตกยังออกที่ไหนก็ได้นะนั่นถือว่าเป็นความผิดผิดกฎหมายหรือเขาเรียกว่าเป็นความผิดของแผ่นดินนะจะยินยอมความกันไม่ได้เห็นไหมครับนะต้องถูกฝ่ายกฎหมายดำเนินการจนถึงที่สุดแปลว่าคำพูดที่ว่านี้มันไปให้อำนาจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโอเคไหมครับโอเคไหมครับให้อำนาจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแปลว่ายอมความกันไม่ได้ตรงนี้แหละครับที่มันล้ำสิทธิของมนุษยชาติวันหนึ่งทะเลาะกันวิวาทกันตบตีกันก็ว่าในวันนั้นน่ะมนุษย์เราเนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามันไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมต้องเข้าใจด้วยส่วนคนที่เขาบรรลุธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมในระดับโสดาบันเขาไม่ไปตบตีใครอยู่แล้วแหละเขาไม่ไปให้ร้ายใครอยู่แล้วแหละทีนี้ปุถุชนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยมันก็อารมณ์น่ะเนาะเพราะมันคุมอารมณ์ไม่ได้ผู้บรรลุธรรมก็จะควบคุมอารมณ์ได้ไม่วุ่นวายไม่หวาไม่ก่อเรื่องไม่หาเรื่องหรือใครจะมาหาเรื่องเขาพยายามหลบหลีกไม่เป็นเรื่องกับใครเนี่ยความคิดของคนที่เขาบรรลุธรรมจะเป็นอย่างนั้นแต่คนไม่บรรลุธรรมเนี่ยสู้ทีเนี้ยสู้กันตบกันตีกันฆ่ากันโอเคไหมครับไอความผิดตบกันตีกันทำให้เลือดแตกยางออกแล้วก็ไปหัวอยู่การถนนทางที่ตัวไปกฎหมายบอกยอมความกันไม่ได้แปลว่าอำนาจอยู่ที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองคือตำรวจโอเคไหมครับถ้าอย่างนี้ผมถือว่าล้ำสิทธิ์แค่ว่าวันนั้นเขาทะเลาะกันแต่วันนี้เขาขอโทษโกรธเคืองกันแปลว่าอภัยเขาอภัยแล้วแต่ตำรวจอภัยไม่ได้อย่างนี้ผมถือว่าใช้ไม่ได้
พราะเป็นความผิดของแผ่นดินเห็นไหมนี่คืออำนาจมองเห็นไหมครับอำนาจผมได้พูดจังหน้าที่สิทธิและอำนาจผมได้พูดจังครับครับคนทะเลาะกันเมื่อวานนี้วันนี้เขาดีกันมันน่าจะจบนะคนเขาลักข้าวขอเงินทองกันนะวันนั้นแต่วันนี้เขาชดใช้เขาคืนกันจบกันมันก็น่าจะหยุดตรงนั้นนะถ้าหยุดอย่างนี้คดีมันก็จะน้อยลงใช่ไหมครับงานก็ไม่ต้องเพิ่มขึ้นไม่ต้องพูดว่างานมากเขาลดงานต้องลดวิธีอย่างนี้ใช่ไหมครับนะผูกเองมันก็งานมากสิครับเนี่ยวิจัยว่าเอ๊ะวันนี้ไม่ได้กินแตนอะดูนิ้วมือสิพูดอย่างเงี้ยดูนิ้วมือสิครับว่ามันขึ้นมาขนาดไหนนิ้วมือเนี่ยถ้าใช้แอคอย่างเงี้ยดูใจผมใช้บ่อยๆดูสิถ้าผมใช้แอคชั่นอย่างเงี้ยมาอย่าง 7-8 นาทีไอ้โทษวินาทีดูสิพูดขนาดนี้ดูสิจะขึ้นมาตั้งแต่ไหนนิ้วมือเนี่ยนิ้วมือเนี่ยเอามาละปืดๆๆอ่ะเห็นไหมยิงเป็นเห็นไหมเปิดเปิดแล้วหรือว่าไม่ฟังไม่ทันพี่ท่านนี่อ๋อมาแล้วโอ้โหมาแล้วโอเครู้แล้วทีนี้พร้อมเนี่ยอ๋อแปลว่าต้องการคำว่าสาใจทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมครับถ้าผมใช้แอคนี่มันสาใจไหมครับก็มีคนชอบไปมานะถึงยังไงก็ตามเนี่ยผมไม่ลอยไปตามความสะใจหรอกครับเพราะผมทำงานไอ้เรื่องความสะใจผมทำมาเยอะแล้วเช่นวิพากษ์วิจารณ์วิจวกสามรสชาติเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยคือได้แต่ความสะใจดูสิในมือเนี่ยสะใจเนี่ยเยอะเลยครับมันชอบความสะใจไอ้ชอบความสะใจเนี่ยโดยที่ไม่มีสติปัญญาเนี่ยอันตรายนะพี่เอ๋ยหลุดนะหลุดนะหลุดนะเพราะฉะนั้นนิดเดียวก็พอเอาเป็นเพียงเป็นน้ำจิ้มนะเดี๋ยวจะกลายเป็นน้ำหนองนะครับเอาแค่น้ำจิ้มหวานเปรี้ยวนิดหน่อยถ้าหากว่ายั้งไม่ได้มันจะกลายเป็นน้ำหนองนะความสะใจที่ตัวเองมีอยู่ที่แสดงออกไปเนี่ยนี่สิ่งนี้ผมจะต้องระวังนะครับไม่รู้ไม่ใช่ผมไม่ระวังนะระวังหมดนั่นแหละไม่อยากจะให้ใครอะไรเดือดร้อนนู่นนี่นั่นนะก็กระตุ้นให้ฟังเฉยเอาให้เด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะมาปรับแก้เองที่ว่านี้นะครับผมเป็นผู้ใหญ่ผมก็ถือว่านำร่องให้เขานิดนึงนะเพราะว่าชีวิตจริงเขาจะต้องเจอนะครับเจอแน่นอนชีวิตจริงเขาต้องเจอเพราะถ้าหากว่าไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติอย่างที่ผมกำลังพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงมาแล้วเมื่อกี้นี้แล้วมันก็ยืดเยื้อเราไปต่อไปใช่ไหมเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะมาปรับแก้สิ่งเหล่านี้นะครับโอเคไหมครับก็พูดเผื่อเขาไว้นั่นแหละใจผมลงไปลุยผมไม่ลุยอยู่แล้วล่ะนะครับโอเคนะถึงฝากฝังไว้ให้กับลูกหลานของท่านเนี่ยส่งเข้าไปคลิปที่มีลูกหลานให้เขาฟังกันเขาต้องจับประเด็นผมได้สักอย่างนี่แหละภาษาผมประโยคเดียวจะเกิดผลกับเขามากเพราะมันจะไปคลิกความคิดเขาจะเป็นอย่างนั้นภาษาผมประโยคเดียวสองประโยคมันจะไปคลิกเองฮะนั่นไปคลิกก็แก๊กมันเองโอเคนะเปิดทิ้งเปิดขว้างเอาไว้แกล้งเซ่อให้เขาได้ยินมันมีเสียงเขาได้ยินอยู่แล้วล่ะครับเขาจะสนใจไม่สนใจสักวันมันจะคลิกกับมันเองครับมันเป็นอัตโนมัตินะรู้ไหมเสียงมันไม่ได้นะ แม้กระทั่งหมาเดินผ่านมันยังหยุดฟังนะเสียงผมไม่ได้พูดเล่นหนาว หนูจบกฎหมายแต่ยังคิดไม่ทันเลยค่ะเพิ่งเข้าใจค่ะโอ้โหคุณยาทิพย์เห็นไหมนี่แหละก็เป็นลักษณะการต่อคลิกกันไงคิดไม่ทันก็ไม่มีใครมาชวนคิดพาคิดทุกอย่างมันยอมความกันได้ต้องใช้ตรงนี้สิครับใช่ไหมล่ะการผิดพลาดแต่ละคนเขาไม่ผ่านมาไม่ใช่พระหลานนี่พระหลานเขาไม่ผิดพลาดอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องยอมรับตรงนั้นด้วยการผิดพลาดของธรรมดามันก็ต้องยอมความกันได้ทุกตารางมันก็จะน้อยลงเจ้าที่มันก็จะน้อยลงงบประมาณก็จะใช้น้อยลงคิดเป็นไหมเนี่ยห้วยเห็นไหมพอเวลาผมกระแทกแดกดันเรื่องเสียงเนี่ยอย่าลืมนะเดี๋ยวฝนตกง่ายๆแต่เปิดบ้านท่านเนี่ยไม่ได้นะเสียงผมเนี่ยไบเบชันในชั้นบรรยากาศบึ้มๆนี่ทำอะไรไม่ได้ครับ
ถ้าเวลาผมตะโกนเสียงกระแทกเสียงเพราะฉะนั้นผมจะโดยเนื้อแท้ผมจะเปล่งเสียงดังกระแทกพระยศชันใครไม่ได้นะครับยืนยันว่าไม่ได้ฝันร้ายกันสามคืนทั้งคืนฝันร้ายกันเลยนะครับคนใกล้เคียงไม่ได้เลยนะครับมันจะยกเว้นอยู่คนเดียวนะในโลกนี้ใครรู้ไหมบอกให้กันลูกสาวแม่ยายบอกให้ก็ได้มันคู่ครับนะคู่ตุลางั้นถูกกรรมคู่เวรนี่ก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่ทราบนะครับอันนี้ไปหนึ่งมาห้าเลยนะครับทนเสียงไปเท่านี้ฝ่ายตรงข้ามว่าเพิ่ม5เดซิเบลทันทีเลยครับเอาไป5เพิ่ม10เดซิเบลเลยครับมันต้องหยุดที่เรานะครับหยุดที่เราเราจะไปต่อร้อต่อเสียงอย่าไปทำเพราะฝ่ายตรงข้ามยิ่งรุนแรงยิ่งอันตรายนะครับเมื่อเรารู้สภาพสภาวะนี้ก็อย่าไปรุนแรงเพราะไม่เขาจะบอบช้ำโดยความคิดของเขาเองนะครับเห็นไหมผมระวังคนกันอย่างนั้นนะครับเขาจะบอบช้ำเพราะความคิดของเราเอ้ยของเขาของเขาเองนะครับคุณลุงครับตกลงคุณณัฐนันเหตุใดลุงถึงไม่ขายตัวทั้งที่เป็นสิทธิ์ของเขาครับกายของเขาเมื่อกี้ผมแชร์ไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยขายได้ขายเลยโอ้ยขายแม่งไปเลยขายตัวเนี่ยตีราคาให้5ล้านบาท10ล้านบาทเอาไปเลยแต่อย่าไปฆ่านะไม่เอานะอย่างนี้ใช่ไหมครับขายเลยผมก็พูดไปงั้นแล้วอย่าขายตัวกันเอาไว้ลูกหลานโทษทีเขามาขายตัวเนี่ยผมหมายถึงลูกหลานจะเป็นโสเภณีกันไม่ใช่แล้วครับผมหมายความตรงนั้นขายตัวเนี่ยไม่อยากจะให้ใครเป็นโสเภณีโอเคไหมครับทั้งหญิงและชายโสเภณีชายเคยเห็นไหมครับน่ะมันลงนีมันหญิงเนาะงั้นโสเภณีก็แล้วกันอ่ะลงนายก็แล้วกันโสเภณีก็ฝ่ายชายเข้าใจไหมโสเภณีก็ฝ่ายหญิงเอาไหมขายตัวในรูปแบบนั้นโอเคไหมครับโอเคไหมผมหมายความตอนนั้นแต่ถ้าถามว่าขายตัวเป็นลูกเป็นเมียใครนะมาเข้าใจขายตัวฟังว่าขายตัวนะฟังให้ดีฮะฟังให้มันเกิดมิติของความคิดออกมาให้ได้ผู้หญิงขายตัวฟังให้ดีนะครับต้องขออนุญาตนะครับชาวอินเดียนะครับต้องขออภัยนะท่านที่เป็นชาวดูผมจะอธิบายยังไงผู้หญิงอินเดียขายตัวฟังอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีลูกสาวเนี่ยโอ้โหถ้าครอบครัวมีลูกสาวโอ้โหโคตรสวยเลยอยู่บ้านไม่ได้แต่งงานเนี่ยถูกชาวบ้านดูถูกดูแคลนเห็นไหมครับเพราะหาวิธีทำอย่างไรจะให้ลูกสาวได้แต่งงานกับนู่นนี่นั่นทีนี้พอเวลาแต่งงานตัวเขาก็ออกไปทรัพย์สมบัติทางพ่อที่หามาได้ก็ต้องไปกองให้กับผู้ชายชาเนี่ยขายทั้งตัวขายทั้งทรัพย์นะโอเคไหมครับเอากลับมานี่ในลักษณะหนึ่งนะครับทีนี้กลับมาอีกข้างหนึ่งครอบครัวของคนอินเดียจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุดเห็นไหมครับเห็นไหมครับสุดท้ายแล้วเอาไปถามได้เลยนะเอาท่านอย่าคิดว่าแบ่งชั้นวรรณะนะทีนี้ผมจะรู้มิติความเคียงของท่านการแบ่งชั้นวรรณะอินเดียเนี่ยมากที่สุดนะอะไรกษัตริย์หรือพราหมณ์แพทย์สูตรจันทานความเป็นอยู่ของจันทานความเป็นอยู่ของสูตรกลุ่มนั้นนะครับ
ผมว่าเขามีความสุขนะตามรูปแบบของเขาเห็นไหมฮะเอาสังเกตประจำวันการทะเลาะวิวาทกันตบตีกันข้างทางต่างๆนะแม้แต่ประชาชนเยอะแต่เขาก็ไม่ได้ตบตีกันเหมือนคนบ้านเรานะถึงจะมีประชากรมากนะครับแปลว่าเขามีความสุขในครอบครัวของความเป็นจันทานโอเคไหมครับเขามีความสุขในครอบครัวที่เขาเป็นสูตรเห็นไหมฮะเขามีความสุขในครอบครัวที่มีการแพทย์โอเคนะเอาว่าคนสามกลุ่มแพทย์พราหมณ์กษัตริย์นะฮะครอบครัวที่ว่าจะมีความสุขมากกว่าทุกๆครอบครัวของแต่ละชนชาตินะครับเห็นอย่างนี้อย่างนี้ครับจะคิดด้านเดียวสิครับท่านทั้งหลายบางทีคิดด้านเดียวมันก็มองเห็นด้านเดียวแล้วก็ส่งด้านเดียวมาตลอดแต่เวลามาเจอลุงหงอกแชร์ปุ๊บมันสองด้านให้เห็นไหมครับนี่คือลุงหงอกนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าบ้านเราทีวีเนี่ยบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพและปัญญาไหมครับนี่คือปังว่าปัญญาฟังแล้วมันก็เกิดปัญญาสติปัญญาธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่ได้ผมว่างั้นนะแล้วผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ลุงหงอกให้งั้นตามช่องทางนี้ทันหรือไม่ต่างหากนะถ้าตามช่องทางนี้ทันแปลว่าผู้ที่อยู่หน้าจอคือเป็นผู้ที่ได้กับได้อะใช่ไหมครับใช่ไหมฮะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงจะมารังเกียจรังงอนผมไปทำไมเรื่องของเชื้อเพลิงตรงนี้นะผมท้าด้วยนะผมท้าต่อหน้าด้วยใครบอกว่าสูบบุหรี่เป็นโรคมะเร็งปอดผมท้ามันด้วยมันน่ะนี่กลัวทำไมอ่ะคนเกิดมาปราบมะเร็งไม่กลัวมะเร็งมันก็ใช่ไหมครับนี่แหละคือการท้าทายใช่ไหมครับมนุษย์เกิดมาปราบมะเร็งมาเสียงมันแม่วรกาจอกุลเนี่ยไม่กลัวมันทำไมล่ะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจก็พูดจังคำนี้ เมื่อเวลาเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่กลัวมันไปทำไมวะเห็นไหมครับนี่ก็คือลุงหงอกตัวจริงเสียงจริงเป็นอย่างนี้แหละอัตลักษณ์เป็นอย่างนี้แหละโอเคนะแต่ผมก็ไม่เอาชนะค้าขายกันรู้ไหมเนี่ยไอ้เรื่องของรอมชอมด้วยความไม้เนี่ยผมชอบเลยครับไม่อยากให้คนทะเลาะกันบอกให้กันนะบอกให้ทราบไว้นะโอเคนะก็ขอได้โปรดให้เข้าใจตามนี้นิดนึงอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแหละทุกท่านทุกคนนั่นแล้วนะครับสมาธิจิตรักษาโรคได้อย่างเดียวหรืออธิษฐานตามที่เราปรารถนาได้หรือไม่ครับตอบขั้นแรกก่อนสมาธิจิตรักษาโรคได้อย่างเดียวผมไม่เคยยอมรับคำว่าโรคนะครับคุณเพนเนี่ยคำว่าโรคที่ฝั่งตะวันตกหรือการแพทย์ปัจจุบันเขาระบุว่าผมไม่เคยยอมรับเด็ดขาดนะครับทุกโรคนะงั้นจึงไม่มีคำว่ารักษาเห็นไหมครับงั้นใช้กับลูกงอกอย่าใช้กับว่ารักษารักษาตัวรักษาการรักษาใจเนี่ยได้หรือรักษามนุษย์ได้กำจัดอาการของโรคที่เขาว่านะต้องใช้ว่ากำจัดคลิกให้ได้ครับความคิดตรงนี้คิดให้ได้ถ้าไม่คลิกไม่ได้นะครับสุขภาพจะไม่ดีเลยแค่ความคิดคลิกเดียวโรคทุกโรคเกิดจากความคิดในคลิปมีนะครับพิมพ์ดูนะครับในคลิปดูโรคทุกโรคเกิดจากความคิดซึ่งเป็นความคิดของเขาคือคนเกิดก่อนฝั่งตะวันตกเขาคิดชื่อโรคมันเสร็จสรรพเห็นไหมเสร็จก็มารักษาแล้วก็ตั้งเป็นเรื่องราวของกฎหมายขึ้นมาเป็นภาษากฎหมายนะครับคำว่ารักษาคือภาษากฎหมายนะครับจำด้วยครับ จำไม่ด้วยครับนี่เรื่องนี้แหละครับที่มันผูกติดกันอยู่เวลาเนี้ยเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะมาปรับแก้เรื่องนี้โอเคไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับคือต่อไปเนี่ยเรื่องของปัจเจกบุคคลจะขึ้นครับจะขึ้นมาไม่ใช่เรื่องโกนะไม่ใช่เรื่องมึงกฎหมายจะออกมาเป็นอย่างนั้นนะต่อไปข้างหน้ามึงเขียนกฎหมายเอาไว้เป็นอำนาจของมึงแล้วชาวบ้านยังไม่รู้ชีพมันก็แย่สิครับเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นคือความคิดเด็กรุ่นนี้จะเป็นอย่างนั้นครับแต่ไม่รุนแรงอย่างที่ผมพูดหนึ่งนี่นะภาษาเขาจะไม่รุนแรงแต่ผมออกแอครุนแรงว่าเฉยๆหรอกมันเรื่องกูเท่านั้นเลยกูจะแด่อะไรสักวันนึงเนี่ยจะห้ามกินได้ไงวะ
กูจะเป็นขี้กูจะกินขี้ก็ได้วะถ้าหากว่าสิ่งที่กูอยู่มันหายไปอ่ะมึงจะมาห้ามกูได้ไงโว้ยมันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมมันจะเป็นรูปแบบนั้นนะครับผมเรียกกันว่าเป็นกติกาเนี่ยนะเป็นธรรมนูญมนุษยชาตินะครับเป็นธรรมนูญของมนุษยชาติว่าด้วยเรื่อง7คำต่อไปนี้คือหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบแล้วก็เสรีภาพอิสรภาพมีอยู่7คำครับ7คำนี่มันจะมาแทนศาสนานะครับนะมันจะมาแทนข้อห้ามศาสนาไอ้ศีล5ศีล8ศีล10ศีล285ล้านนะฮะมันจะดรอปลงไปน้อยลงไปครับแล้วจะเพิ่มคุณธรรมเข้าไปไม่พูดถึงศีลแต่พูดถึงคุณธรรมนะพูดถึงเมตตาธรรมพูดถึงคุณธรรมศีลจะก้าวข้ามไปเอาหลัก7ข้อนี้มาใช้เป็นธรรมนูญของมนุษยชาตินะใส่คุณธรรมเข้าไปเมตตาธรรมคำจุนโลกเนี่ยนี่ก็จะมีความเมตตาเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยก็จะมีพวกนี้เป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานเลยฮะเป็นพื้นฐานเลยเมตตาธรรมคุณธรรมสังเกตให้ดีลูกหลานของท่านจะสงสารสัตว์เล็กสัตว์น้อยสังเกตให้ดีๆครับนะสังเกตเขาจะเล่นกับอะไรล่ะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสังเกตดีๆนะครับสังเกตมากๆหน่อยอย่าเล่นกับขนแมวขนแมวเขาจะมูกเป็นโรคขื่นหอบมาเยอะๆจะนอนกอดให้ดูแมวเนี่ยจริงมาเยอะๆขังมันเป็นลังเลยจริงถามมันด้วยจริงๆดูสิมันเป็นยังไงกันมันทำไมถึงกัดกันนักหนาอันทำมองเนี่ยไม่มีทางสิทธิ์ที่จะไปสกัดเชื้อโรคได้ยกเว้นที่นั่นมันเป็นที่เรียกกันว่าศูนย์ยากาศไอห้องปล่อยเชื้อมันยิ่งเยอะให้ดูไว้ไอปล่อยเชื้อมันยิ่งเยอะเชื้ออะไรที่มันเยอะคือเคมีฉีดเข้าไปเคมีนี่คือเยอะตรงนั้นนี่มาไอเคมีที่ฉีดนู่นนะครับนั่นคือเยอะตรงนั้นถูกไหมเออให้รู้ซะบ้างใครกำลังพูดอยู่ตรงนี้เห็นไหมพัดเท่าแค่นั้นพัดเท่าพอไหมเนี่ยโอ้โหดูสินิ้วมาอีกแล้วนิ้วมือมาเป็นชุดอีกแล้วโอเคแต่ถ้าประโยคเข้าไปใส่ปุ๊บก็แปลว่าผมก็รู้ว่าผมกระตุ้นอารมณ์เพราะว่ามันสิ่งที่ว่ามันสะสมในสังคมมาเยอะมากมันเจอภาษาลุงหัวกระแทกไปปุ๊บมองเห็นภาพแล้วผมก็รู้อารมณ์นี้รู้เท่านั้นแหละครับแต่ใช้บ่อยไหมเปล่าครับ ไม่ใช่บ่อยหรอก ครับทั่วไปจะเข้าใจว่าพลังงานมีสองด้านคือด้านมืดกับด้านสว่างพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในทั้งสองด้านไหมครับหรือพลังงานบริสุทธิ์มีทั้งสองด้านสอดแทรกในทั้งสองด้านครับสอดแทรกอยู่ในทั้งด้านสว่างจำคำว่าพลังงานบริสุทธิ์คือใสนะฮะใสซ่อนอยู่ในสว่างโอเคไหมใสซ่อนอยู่ในมืดโอเคไหมครับนะพยายามมองนี่ให้เป็นมองภาพที่ผมแสดงมาให้เป็นคำว่าใสถ้าใช้แค่ภาษาเสร็จเลยไปต่อไม่ได้ต้องใช้กับกริยาเชื่อมใสมันมาเส้นมาจากอินฟินิตี้แล้วครับบนแนวตั้งแล้วครับใสเปิดมาสู่กระแสโลกนี่คือกระแสโลกนี่คือโลกโอเคไหมเปิดมาสู่กระแสโลกปุ๊บแตกมาเป็นสองสายมืดกับสว่างโอเคไหมครับแต่ใสซ่อนอยู่ในทั้งสว่างและซ่อนอยู่ทั้งมืดมองเห็นภาพนะครับคำว่าใสนะยังไม่พอกินความรวมทั้งหมดทั่วพื้นที่โลกใบนี้ผมจะเรียกมันว่าค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นะถ้าภาษาพุทธเจ้านั้นเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมนะหรืออีกคำหนึ่งเป็นภาษาสังกลสากลนะฮะภาษาอังกฤษใช้ว่า emptiness โอเคไหมครับชัดไหมครับชัดไหมครับนี่คือความใสอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่ทั้งที่แคบ
และก็ที่กว้างกว้างอินฟินิตี้แคบเล็กที่สุดก็คือในตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนนะฮะอยู่ตรงกลางครับแยกจากกันให้ได้อยู่ตรงกลางนะเห็นไหมผมลากเส้นเมื่อกี้นี่อยู่ตรงกลางด้วยแทรกไปทั้งหมดด้วยแทรกไปทั้งหมดโอเคไหมครับทั้งหมดรวมไปหลงจ้องเป็นค่าคงที่โอเคนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงนะครับมีแต่ไม่เห็นแต่มีศักยภาพสูงมากในการที่จะทำให้เกิดบริเวชั่นต่างๆนะพวกนี้นะ ง่ายๆผมตบมือเนี่ยเนี่ยเสียงมือเนี่ยถ้าผมตบมือปุ๊บเนี่ยนะผมจะทำอะไรรุนแรงไม่ได้นะครับ จะบอกให้ทราบคนอยู่ใกล้นี่รับรองเลยโอเคนะก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบก็พยายามใช้ภาษาให้มันซอฟเข้าไว้นะทำนองนี้ครับไม่ต้องใช้ภาษารุนแรงแต่เวลาผมใช้ภาษารวมทั้งแอคผมด้วยเนี่ยผมจะรู้ว่า มีคนชอบแต่มันขาดปัญญาผมก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ชอบเนี่ยมันจะหลงกระแสมันอย่ามาหลงตัวตนของตัวลุงอ๋อนะครับอย่ามาหลงตัวตนของตัวลุงอ๋อขอให้เอาภาษาแต่ละคำแต่ละคำนำมาคบคิดพิจารณาแต่ละช่วงแต่ละวันถ้ามีเวลาเอาแค่ประโยคเดียวก็ติดแม้แต่เป็นประโยคสงสัยก็จะมีคำตอบถ้าท่านมีบุญมากพอนะครับแม้แต่สงสัยคำพูดของลุงอ๋อท่านนำมาพิจารณาคบคิดถ้าท่านมีบุญมากพอท่านจะมีคำตอบในตัวท่านเองนะฮะเอาล่ะแม้แต่คำใดที่มัน get into แปลว่าเข้าใจก็คำนั้นภาษาประโยคนั้นเข้ามาใคร่ครวญและจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตัวของท่านเห็นไหมนั่นคือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากภาษาของลุงหงอโอเคไหมครับให้ชัดเจนเอาชัดเจนแล้วจะง่ายเยอะเลยครับพยาวดำหมึกระยองกำลังติดตามคุณลุงขอบคุณเสียงดังฟังชัดดีค่ะโอเคครับโอเคดูสิผมก็ไต่ตามเรื่องเฟซนะฮะด้วยไม่มีคำถามผมก็มา YouTube ต่อเอาแล้วกัน YouTube ต่อนะครับ ผมก็ไล่ดูสิไปถึงไหนก็ไม่รู้กันเมื่อกี้คุณนัทนันมาถึงคุณสุรวิทย์ต่อมั้งลุงครับเมื่อคืนนี้คือคืนวันเสาร์ผมนอนทำสมาธิมีช่วงหนึ่งสมาธินั้นดีมากไม่แสสายไปข้างนอกขณะนั้นมันเกิดความปิติขึ้นมาค่อนข้างนานเหมือนกันแต่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับทำอย่างไรจะก้าวหน้าฟังให้ดีนะคำถามทำอย่างไรจะก้าวหน้าฟังให้ดีนะครับสิ่งที่จะอธิบายต่อไปนี้อยากรู้จะไม่รู้อยากเห็นจะไม่เห็นอยากเป็นจะไม่เป็นมันไม่เหมือนทางโลกทางโลกอยากรู้ก็เรียนรู้ไปตามภาษาโลกโอเคไหมอยากเห็นอะไรทางโลกก็ไปดูให้มันเห็นอยากเป็นอะไรในทางโลกก็ไปทำให้มันเป็นโอเคไหมครับนี่คือทางโลกส่วนทางธรรมเนี่ยมันคนละเรื่องทางธรรมนี่อยากนี่จะไม่ได้เลยมันตรงข้ามเลยเพราะนั้นค่อยเป็นค่อยไปเห็นไหมครับถ้าเชื่อมั่นว่าเดินตามลุงออกมันขึ้นบันไดได้แต่ละขั้นสองขั้นเนี่ยมันไม่ผิดหรอกผมจะรู้ว่าปลายทางมันคืออะไรโอเคไหมพยายามจับประเด็นนี้ให้ได้ตามรู้ไปเรื่อยนะครับคุณสุรวิทย์โอเคไหมอย่าไปอยากมันทำอย่างไรจะก้าวหน้านี่แปลว่าความอยากนะมันก้าวมาถึงขนาดนี้แล้วผมว่ามันไปต่อได้โอเคไหมครับนี่คำตอบที่ชัดที่สุดแต่อย่าลืมประกอบสมาชีพทั้งโลกต้องประกอบอาชีพนะผมก็พยายามย้ำตรงนี้เอาไว้เสมอนะครับฝันดีเกิดภัยพิบัติใหญ่ค่ะโอ้โทษในฝันคือเกิดภัยพิบัติใหญ่ค่ะมาตีความฝันกัน ความฝันนะครับอย่าไปจริงจังกับความฝันความฝันให้นึกซะว่าเรากำลังเดินทางผ่านถนนสายหนึ่งนะจะขึ้นรถผ่านไปก็ได้ขึ้นรถมันมีความเร็วรถนะจะรถ
ของเราจะรถอะไรก็ได้มันเร็วแล้วก็เห็นต้นไม้ข้างทางเนี่ยมันผ่านไปผ่านไปความฝันขอให้คิดซะว่าเป็นการผ่านทางดีก็ดีรู้สึกดีก็พอร้ายรู้สึกร้ายก็พอมันจะรบโปรแกรมของมันเองนะจะบอกว่าเอาความฝันเข้ามาพูดคุยมันเป็นดราม่าไปนะครับอย่าไปติดใจกับความฝันให้นึกซะว่ามันเป็นอดีตมันผ่านไปโอเคถ้าไม่ดีมันจะลบคำที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราจากจิตวิญญาณโทษดีจากสมองเราก็แล้วกันผมจะไม่ค่อยพูดคำว่าจิตวิญญาณนะจิตคือจิตโอเคนะผมจะไม่พูดควบคู่กันนะเอาแต่ว่าถ้าฝันไม่ดีมันจะลบสิ่งที่ไม่ดีออกไปเหลือแต่สิ่งที่ดีโบราณบอกว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีในคำโบราณนะอย่าลืมนะลุงงอกเกือบเป็นมนุษย์โบราณนะครับถ้ารุ่นพ่อผมก็ต้องบอกว่ารุ่นโบราณรุ่นปู่ผมก็ต้องบอกรุ่นโบราณโอเคไหมครับรุ่นผมมันจะ15แล้วยังไม่ถึงโบราณมั้งผมเรียนหนังสือมาเหมือนกันนะ ผมก็เรียนจบเข้าเหมือนกันนะม.1 นะม.2 นะโอเคไหมครับคนโบราณนั้นคือยังไม่มีโอกาสเรียนหนังสือเลยนะครับป.1 ป.4 ไม่รู้อะไรเลยนั่นคือคนโบราณนั่นคือกลุ่มนั้นคือกลุ่มโบราณโอเคไหมครับพอเวลาเรียนหนังสือจบมือหนึ่งไอ้ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 อันนี้กึ่งโบราณกึ่งโบราณโอเคไหมครับถ้าเป็นมัธยมแล้วก็ไม่ใช่โบราณระหว่างใช่ไหมเพราะนั้นใครก็ตามที่เคยเรียนมัธยมมาก่อนก็แปลว่ามนุษย์ไม่ใช่กลุ่มโบราณแล้วนะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ด้วยแล้วมันจะง่ายและมนุษย์ยุคนี้สมัยนี้เกิดมาแอบมันนี่คือทันสมัยใหม่เสมอแล้วตอนนี้มันจะทันกันเพราะว่าเกิดมาในยุคของ4G 5G เนี่ยครับก็คือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ไอ้โทษเนี่ยที่เขาเรียกอะไร IT เนี่ยครับเทคโนโลยีนะครับเนี่ยเกิดมาทันพอดีเด็กรุ่นจะไวเด็กรุ่นนี้จะไวความรู้มันอยู่ภายในเยอะต่อไปไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์แล้วจ้ะนะจะหวังทราบไว้คือไม่รู้วัดผลอย่างเดียวครูบาอาจารย์อย่าคิดมากวิชาการต่างๆที่สายยักเข้าไปมันไม่ได้ผลหรอกยังไงก็ไม่ได้ผลบอกให้ทราบสิ่งที่ต้องเรียนให้ได้ก็คือเรื่องของคณิตศาสตร์นะบอกลูกครับสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็รู้นิดหน่อยก็พอเอาธรรมชาติเข้าไปใส่ทีเนี้ยนะธรรมชาติให้รู้เข้าไปมากๆแค่นี้ก็ประกอบอาชีพไปได้แล้วส่งเสริมวิชาอาชีพนะพอแล้วล่ะครับการสั่งสอนนั่งโต๊ะนั่งเตียงเนี่ยแต่ก่อนนี้นะทำแล้วก็ทำขอให้เป็นข้าราชการเนี่ยว่าเนี่ยรุ่นพ่อผมลูกสาวคือก็รับราชการไงไอ้ผมลูกชายผมไม่รับอยู่แล้วราชการอย่างนี้เป็นต้นครับมันไม่ใช่รังเกียจนะมันไม่ไปอ่ะถ้าขืนรับราชการนะผมว่าแตกไปเยอะนะผมว่าเนี่ยแตกเยอะเพราะว่ามันเป็นความคิดที่มันสวนทางที่มันอะไรก็ตามไปเห็นในสิ่งที่มันเหมาะไม่ควรเนี่ยมันจะสวนอ่ะที่นี่นิสัยใจคอผมไม่ใช่เป็นนักสวนใช่ไหมถอยหลังแม่งดีกว่าไว้อ่ะนี่มันไม่ใช่เป็นนักสวนแบบนั้นกันใช่ไหมครับคือไม่ปะทะโอเคไหมครับเมื่อเรารู้ว่าบริษัทของเรามันไม่ปะทะก็อย่าไปอยู่ตำแหน่งหน้าที่นั้นก็แค่นั้นเองเห็นไหมครับใช่ไหมครับมันก็รู้ตัวอยู่แค่นี้ก็ถอยหลังมาซะอย่าไปรับมันราชการเนี่ยมั้ยแล้วมันเดี๋ยวมันจะปะทะอะไรทำนองนั้นนะครับเสกด้วยใจอะไรก็สำเร็จห้วยใช่เลยนะใช่เลยเสกด้วยใจอะไรก็สำเร็จใช่เลยผมจะตอบเป็นสองนัยยะนะฟังให้ดีทั่วไปจะเข้าใจว่าพลังงานมีสองด้านคือด้านมืดกับด้านสว่างพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในทั้งสองด้านไหมครับหรือพลังงานบริสุทธิ์มีทั้งสองด้านมันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งเนี่ยตอบชัดที่สุดนะทั้งที่ว่างและที่ไม่ว่างซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งในไฟแช็กก็ใช่ปากกาก็ใช่กระดาษก็ใช่กำปั้นก็ได้ไมโครโฟนนี่ถูกหมดซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมในดินในน้ำในอากาศโอเคไหมครับจบไม่ให้โรคไปเนี้ยซึมซับอยู่ในดินในน้ำในอากาศจบไหมครับ
พนักงานตรงนี้ทั้งที่ว่างที่ไม่ว่างที่ว่างก็คือนู่นน่ะสเปซนะสเปซคืออวกาศที่ว่างนู่นโอเคไหมครับที่ไม่ว่างคือในระดับนิวเคลียสจบไหมครับแค่นี้เองนะฮะคุณสักเสียงนี้เสกด้วยใจเนี่ยนะเสกด้วยใจอะไรก็สำเร็จ อย่าลืมนะโลกใบนี้มีทั้งหมด 7,000 กว่าล้านคนอย่าลืมเป็นอาคาศคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% โอเคไหม 99% ไม่มีทางเลยว่าเสกอะไรจะสำเร็จ 99% ไม่มีทางเด็ดขาดว่าเสกด้วยใจอะไรก็สำเร็จผมท้าด้วยงั้นคำนี้ไม่น่าใช้อีกต่อไปมันจะมี 1% หรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเสกก็สำเร็จต้องบอกว่านั่นคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงครับท่านจบไหมไม่ต้องเสกก็สำเร็จด้วย เห็นไหมครับนี่คือภาษาลุงงอกแหละนะโอเคนะหวังว่าไปต่อได้ทีนี้ครับค่อยๆเราครับค่อยๆเราแชร์กันนะไม่ใช่ชนะค้าการกันนะครับผมแมวชนะค้าการใครอยู่แล้วล่ะการแชร์ให้มีมิติของการแชร์กันนะครับแล้วจะง่ายมันจอดต่อยอดให้กับกันและกันได้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์ที่สุดนั่นคือเป้าหมายลุงงอกนะครับการทำงานชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยครับผมจะทำงานในกรอบนี้ต่อไปจนกระทั่งหมดลมหายใจนะครับยังอยู่อีกนานที่ว่าเนี่ย สมาธิจิตรักษาโรคอย่างเดียวหรืออธิษฐานตามที่เราปรารถนาได้หรือไม่คำว่ารักษาโรคเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากนะครับเราไม่ยอมรับคำว่าโรคเมื่อไม่ยอมรับคำว่าโรคลุงออกจะไม่ยอมรับคำว่าโรคเมื่อไม่ยอมรับคำว่าโรคต้องไม่ยอมรับคำว่ารักษาด้วยอย่าลืมคำว่าภาษารักษาคือภาษากฎหมายนะครับทางการแพทย์จำเลยครับอย่าไปใช้สูตร15นะอันตรายนะให้รู้ไว้ลุงออกกำจัดนี่กำจัดอาการของโรคที่เขาว่าเห็นไหมภาษาผมเป็นภาษาที่รัดกุมมากกำจัดกับคำว่ารักษาเป็นคนละอารมณ์นะคนละความหมายนะรักษาแปลว่าเก็บไว้กอดไว้เนี่ยรักษาอย่าไม่ไหนเนี่ยคำว่ารักษาโอเคไหมครับคำว่ากำจัดไปไกลนี้ไปไกลไปก็ไปแปลว่าฟังทันหรือเปล่าที่ว่าเมื่อกี้นี้ครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วโอ้โหเล่นตำนานเฉลยคุณณัฐนันท์พระพุทธองค์ตรัสกับนางนางหนึ่งว่าเธอจงมีสติเกิดคล้ายกับพระเยซูที่ชุบชีวิตเด็กที่ตายแล้วเป็นวาจาสิทธิ์หรือเป็นบุญของเขาอ๋อระดับพระศาสดาก็ทำได้ครับต้องบอกเลยพระศาสดาก็ทำได้เพราะพระศาสดานั้นเขาสื่อพระสื่อก๊อดได้ผมเรียกว่าเพียวก๊อดนะก๊อดมันมีเยอะแยะเรื่องก๊อดเนี่ยสารพัดก๊อดเลยก๊อดอียิปต์เนี่ยเยอะเหลือเกินบอกให้ก็ได้ใส่คำเดียวซะเพียวก๊อดได้จบข่าวโอเคไหมถ้าพระศาสดาพระองค์ใดสื่อเพียวก๊อดได้นะวาจาเขาศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับพูดแต่ละคำก็แม่นแน่นอนนะครับโอเคไหมวาจาศักดิ์สิทธิ์ทั้งด้านสายคริสต์นะฮะก็คือเดี๋ยวนะที่ทำให้ทะเลมันหายเหือดไปหมดนะทะเลแดงนะเดี๋ยวนะชื่อเลยเนาะมีพระนามว่าไงเนาะเดี๋ยวนะบัญญัติสิบประการครูเสดใช่ป่ะหรือมันจะใช่ครับดูเหมือนจ่านะฮะครูเสดนะครับน่าพอได้ไหมใช่ป่ะไม่รู้นะ ก็ทักท้วงแค่นั้นถ้าผิดก็ขออภัยที่ว่าเนี่ยนั่นคือวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็การกระทำว่าศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับเรื่องก็ระดับพระศาสดานะครับจึงจะทำได้ที่ว่านั้นนะครับ พระพุทธองค์แสดงบทนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มีไหมครับพระพุทธองค์ไม่น่าจะแสดงบทพวกนี้บทวาจาศักดิ์สิทธิ์รู้สึกจะไม่แสดงบทบาทนี้นะครับนะฮะมีไหมครับคำสอนแสดง
แสดงด้วยวาจาศักดิ์สิทธิ์มีไหมครับท่านที่แบกพระไตรปิฎกเดินนะครับลองถามดูว่าต้องไปถามนักพระไตรปิฎกนะครับตอนนี้นะจึงจะรู้ว่าเขาบันทึกไว้หรือเปล่ามีหรือเปล่านะฮะเรื่องพวกนี้พระพุทธองค์แสดงฤทธิ์ในที่บอกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์มีไหมครับในสูตรต่างๆนะครับแต่ถ้าผมจะเข้าใจเองผมเองนะฮะผมไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกนะให้รู้ไว้ยืนยันผมไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกนะผมไม่เคยจริงๆด้วยอ่ะ 100% ด้วยครับโอเคไหมเอาละให้มันชัดๆไปเลยดีกว่าไม่ต้องไปอ้างอิงเอาเพราะว่าไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกโอเคคนที่อ่านจดจำนะอ้างแต่พระไตรปิฎกได้นะเออเชิญเขาไปไม่มีปัญหาแล้วครับนะฮะ เอาเป็นว่าถ้าผมเดานะฮะพระพุทธองค์ไม่จำเป็นต้องแสดงบทให้เป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์หรือว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์ผมบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ตรงนั้นโอเคแต่พระพุทธองค์ใช้กุศโลบายสูงมากในการจะสอนผู้คนซึ่งดูประหนึ่งว่าเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์จบข่าวซึ่งดูประหนึ่งว่าเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์แต่เชื่อมั่นว่าพระองค์ไม่แสดงบทบาทในเชิงที่บอกให้รู้ใครฟังก็รู้อุ้ยพูดจากสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่พระพุทธองค์จะใช้พยายาม 2-3 ประโยคในการสอนผู้คนนั่นนะจะใช้ 2-3 ประโยคแบบเปรียบเทียบไงคอมเพลให้ได้ที่มาที่ไปให้ได้นั่นจะเป็นเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยคือทำไงก็ตามพูดอยู่ต่อหน้าเนี่ยต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยใจพระองค์นะฮะกูต้องให้มึงมีปัญญาให้ได้ประมาณนั้นนะครับนะส่วนกูจะใช้แบบไหนกุศโลบายอย่างไรกูก็จะพยายามทำให้มึงมีปัญญาจนได้ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องใช้วาจาศักดิ์สิทธิ์นั่นคือสภาวะนั้นอารมณ์นั้นกันแล้วกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้ามาสนทนาพระพุทธเจ้าเรียกว่าเสร็จพระพุทธเจ้าหมดเสร็จหมดเพราะอะไรเพราะเข้าใจในธรรมชาติของความเป็นมนุษย์พระพุทธองค์หยิบธรรมชาติเข้าไปเธอไปฆ่าเขาองคุลิมาน่ะถ้าเขามาฆ่าเธอมาบ้างเนี่ยเนี่ยใช่ไหมเธอจะคิดยังไงเนี่ยหยุดเธอนะอย่างเงี้ยไอคนที่เคยฆ่ามันก็มีเขาเรียกวัวสันหลังหวะใช่ไหมล่ะครับเราหยุดเขาก็มาตามมาคืนสิลูกหลานเขาเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าฉันจะป้องกันให้เธอเห็นไหมครับก็ศักยภาพพระองค์ให้ป้องกันได้หมดแปลว่าปกป้องคุ้มครองให้ด้วยโอเคไหมครับปกป้องคุ้มครองให้ด้วยขอให้เดินทางมาสู่ถนนสายพุทธะเถอะประมาณนั้นนะครับพุทธะจะแสดงบทปกป้องให้เองไม่มีอันตรายหรอกขอแต่เพียงว่าขอให้เปลี่ยนใหม่ซะสิ่งนี้ทำมันไม่ดีองคุลิมาเนี่ยแล้วแขกหัวหลอกประมาณนี้จะทำได้นะโอเคไหมขอบคุณครับลุงออกที่อธิบายถึงพลังงานบริสุทธิ์ในทุกสิ่งทุกสิ่งหนูได้คำตอบชัดเจนแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะวันนี้บางวันก็เกิดอาการร้องให้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งกราบหม้อหุงข้าวขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกันตั้งคำถามนานเนี่ยมามันต้องอย่างนั้นนะครับดีมากครับขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกันตั้งคำถามดีมากครับถามคำตอบตรงนี้นะที่มันคำถามหนึ่งคำถามเนี่ยพรุ่งวันที่18ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าใครเด็กนักเรียนที่ถามผมถามอะไรก็ได้ถามเรื่องหมาตอบเรื่องหมาถามเมื่อไงตอนนี้คำถามมาผมจ่าย50 บาททุกคนทุกคนผมตั้งหลักกันไปด้วยโอเคจ่าย50 บาทแลกมาได้ด้วยวันนี้แลกมา3,000วันนี้เอา วันที่18ให้มันหมดไปเลยให้มันรู้ไปเลยเอาไม่ได้สอนคือต้องการให้เด็กถามมันจับยัดไม่ได้คำว่าถามมันแปลว่าความต้องการโอเคไหมครับก็อยากรู้ว่ามันเป็นความต้องการเราก็ตอบสนองความต้องการเขาซะในคำตอบทีนี้คำตอบตรงนั้นต่างหากที่จะพาเขาไปยังไง
ห็นไหมครับน่ะคำตอบตรงนั้นหาจะพาเด็กไปยังไงผมบอกไว้เลยหนึ่งคำถามผมตอบได้สามช่องทางแน่นอนจะเลือกทางไหนถ้าเลือกลุงออกเลือกให้ก็จะออกว่าเลือกให้อย่างนี้เห็นไหมใครเลือกซ้ายเลือกขวาเลือกซ้ายเลือกขวาให้รางวัลหมดเตรียมเลขแบงค์20ไปด้วยไม่ต้องขายอะไรที่ว่าคนถามให้50คนตอบนู่นนี่นั่นให้20อะไรก็สู้แดร์หลอกไม่ได้นะบรรยายจับยัดเด็กมันไม่เข้าหรอกยังไงก็ไม่เข้าโอเคมั้ยผู้เราเซนผู้ใหญ่ผู้เซนเด็กมันคนละเซนกันความรู้สึกผู้ใหญ่กับความรู้สึกเด็กเนี่ยมันคนละความรู้สึกผมจับทางได้พวกนี้มันผมจะสนุกบรรยายให้นะครับงั้นโรงเรียนใดนะฮะอยากจะให้ผมเป็นบรรยายให้ป.1ถึงป.4อ่ะนะม.1ถึงม.อะไรม.3ใช่มั้ยม.4ถึงม.6เงี้ยโอเคมั้ยแล้วบรรยายเหมือนกันยินดีนะครับเอาสตังค์ไปแจกด้วยจริงผมไม่ได้คิดค่าบรรยกบรรยายแล้วกันก็ต้องการอยากจะให้เด็กนะคิดไปทำไมนะให้เหมือนเขาคิดกันบรรยายชั่วโมงละ50,000หัวคุยกันชิบหายเลยโถ จริงชั่วโมงละแสนโทษวันละแสนคุยกันให้ไปฟรีๆมนุษย์จริงไปกลัวทำไมใช่ไหมมันจะกินอะไรกันนักกันหนาวันหนึ่งของมนุษย์ดิจริงใช่ไหมเอาอะไรกันนักกันหนาวะเนี่ยนี่คึกเลยมั้ยพวกนี้คึกใช่ไหมใช่ไหมโอเคนะไม่มีเพิ่มเติมเนาะก็แปลว่าคงจะใครดูเวลาสมควรแก่เวลาไหมเนี่ยหมดคำถามหมดคำถามโอเคหมดจริงครับอ่ะพอนะบ้านขายบ้านขายครับก็อย่าลืมเป็นอาคารนะพรุ่งนี้ก็วันจันทร์อย่าลืมนะฮะวันอังคารที่นั่งกล้าวนะครับตรงวันที่18ผมไม่อยู่นะครับแปลว่าปิดผมยังต้องเดินทางไปบรรยายให้กับเด็กนักเรียนที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับเขามีการอบรมสัมมนากันก็มีทุกปีนะครับมีทุกปีนักเรียนในที่นั่นนะครับมีทุกปีเป็นงานเป็นการปฏิบัติเนี่ยก็คือก็เลยว่าพระพึ่งบ้านบ้านพึ่งพระโอเคไหมครับงั้นพระเนี่ยต้องแน่วแน่จะสอนอะไรให้เด็กต้องมีวิธีการชัดเจนนะครับเรื่องนี้เด็กรุ่นไหนรุ่นไหนจะพูดภาษายังไงกับเด็กเนี่ยมันต้องใส่เซนส์ง่ายๆคือเราท่านต่างเป็นเคยเป็นเด็กมาก่อนใช่ไหมครับนะก็ความรู้สึกเด็กในสายก็เป็นเด็กทำได้ไหมสองความรู้สึกสายว่าตรงนี้ต่างหากที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับในการที่จะให้เด็กทำอะไรหรือไม่ให้ทำอะไรเงี้ยผมว่างั้นนะในส่วนตัวผมนะผมชอบนะผมชอบเด็กเกิดหลังมกราคม37ผมชอบจะให้เขาจริงๆแล้วก็เป็นค่อนข้างจะเป็นมิติของสิ่งที่ต้องมีแต่ไม่ใช่เวลาผมบรรยายจะให้คนไปต่อสู้กันไปทำลายกันไปเข็นฆ่ากันผมไม่ทำเด็ดขาดนะครับเรื่องนี้ไม่ทำเด็ดขาดนะครับเพราะผมไม่ชอบความรุนแรงนะครับเมื่อตัวเองไม่ชอบนั่นจะให้คนอื่นเขาไปรุนแรงได้ไงนะเอาเขาไปเครื่องมืองั้นเหรอไม่ได้นะครับเห็นมาเยอะแล้วพวกฆ่ากันตีกันไอหัวแถวไม่เป็นหาเลยละครับมีแต่กลางแถวหางแถวเลตุเป๊ะตายทั้งเมืองก็เพราะตรงนี้แหละครับใช่ไหมหัวแถวเนี่ยเอาตัวรอดจะมากก็ติดคุกไอ้พวกตายคือกลางแถวหางแถวใช่ไหมแล้วพาคนไปตายนั่นนะครับใช่ไหมครับ มันเห็นไหมถ้าพูดอีกคำหนึ่งก็ไม่เหมาะสมเลยครับมันผมคิดได้แน่นอนแต่ผมไม่พูดเด็ดขาดมัน จบแล้วโอเคครับรับทราบตรงกันพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชิกตามปกตินะครับขอให้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้แล้วเดี๋ยวขอเร็วพอด้วยเด้อสิบอกให้นะครับส่วนท่านใดที่หาอะไรมาได้ก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินเงินคานและประเทศชาติไว้ด้วยนะครับกว้างไปอีกแล้วปกป้องคุ้มครองการงานบริวาร
ทรัพย์สินขันและประเทศชาติไปด้วยไหมครับนี่ภาษาลุงออกแล้วเข้าใจไหมครับแล้วก็พร้อมๆกันนี้เดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กระทำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธจบข่าว Thank you very big ครับผม